คนรุ่นกลางเนี่ยแทนที่จะดีขึ้นก็ทำลายอ่ะเสพติดอำนาจแล้วมาทำลายกันใช้อำนาจมาทำลายแล้วก็ไม่มีปัญญาสังคมอ่ะแล้วก็คิดพูดทำอะไรก็เราก็เหมือนกันแหละที่เหมือนกันที่เขาทำเราก็ทำเหมือนเขานั่นแหละใดสวัสดีครับท่านที่ กำลังอยู่หน้าจอที่ครบ 20,000 กว่าชีวิตเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ล่างและอยู่บนทุกคนทุกท่านต้องปรับตัวถึงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมันเป็นกฎนะฮะเป็นกฎแปลว่าคำว่ากฎมันตายตัวนะ เช่นกฎเกณฑ์ของความโน้มถ่วงของโลกเป็นกฎนะครับมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอีกกฎการดึงดูดทั้งดึงทั้งดูดกฎการดึงดูดนะครับของโลกแล้วกันนะอธิบาย ไม่ว่าจะโยนช้างโยนม้าขึ้นไปตั้งฉากมันก็ตกลงมาที่เดิมโยนอะไรขึ้นไปมันก็ตกมาที่เดิมนั่นแหละเรียกว่ากฎของการดึงการดูดถามว่าอะไรมันดึงอะไรมันดูดต้องบอกว่าจุดเนาะจุดศูนย์กลางของโลกนี่แหละมันดึงมันดูดจะเป็นเช่นนี้มาชั่วนาตาปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดเล็กจิ๋วเล็กจิ๋วก็คือนิวเคลียสนั่นเองครับ มันดึงมาดูดของสองสิ่งให้รวมตัวกันสิ่งนั้นนะฮะนักวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าโปรตอนกับนิวตรอนนะครับโปรตอนกับนิวตรอนกฎของแรงดึงดูดโอเคนะเรียกว่าแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มนะฮะศูนย์กลางของโลกก็เหมือนกันกฎของแรงดึงแรงดูดอะไรก็ได้ ที่อยู่บนผิวโลกใบนี้ผิวดินผิวน้ำก็ได้ ถ้าอยู่เหนือน้ำเนาะโยนมันก็ตกมานั่นคือกฎนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่โลกใบนี้เกิดมานานเท่าใดก็ไปถามหาเอาเองแล้วนะถ้าใครอยากจะรู้ว่าโลกใบนี้เกิดนานเท่าใดอาศัยนักวิทยาศาสตร์ได้ไหมเนี่ยเขาก็พูดไว้นะว่าโลกใบนี้เกิดมานานประมาณ 15,000 ล้านปีปีอะไรเนาะ1ปีมี366วันนี่หรือเปล่าผมว่าคงไม่ใช่มั้งน่าจะเป็นปีแสงซะมากกว่าเห็นไหมแปลว่าแสงเดินทางมา
นู่นตั้งแต่เกิดบิ๊กแบงนู่นละ15,000ล้านปีนะพอรับได้ตรงนั้นนะพอรับได้นะครับเนาะแต่โดยเนื้อแท้แล้วเราก็ถ้าใครจะบอกว่าไงก็สุดแท้แต่ จากเขาจะว่างตามลุงหอกว่าลุงหอกพูดเองเออเองมั่วเองแล้วกันนะอายุถ้าใครตอบไม่ได้นะถ้าใครไปหาคำตอบจะมาจากไหนก็สุดแท้แต่เถอะ ถ้าตอบได้ก็คงจะมาจากเขาว่าและเขาว่านั่นแหละฟังมาอ่านมาก็มีแค่นั้นนะคงกินมาไม่มีหรอกดมมาก็คงไม่มีเนาะ ตัวเลขนั้นเอาเขาว่ากันแล้วกันนะตัวเลขลุงออกบอกว่าถ้า 15,000 ล้านปีแสงยังไงรับได้อายุของโลกนี้มันนานแต่ขนาดไหนนะครับแต่ถ้าหากว่าเอามันจะถ้าใครบอกไม่ได้ต้องขออนุญาตกันแล้วกันหลับตาฟังหลับตาพูดให้ฟังอายุของโลกใบนี้ยาวนานเท่ากับที่มันเกิดมานะยาวนานเท่ากับเอาเม็ดทรายก็ได้มั้งเม็ดดินเม็ดทรายเนี่ยครับมานับรวมกันให้หมดเม็ดหินนะเอาว่าย่อยสลายให้หมดกันแล้วกันทุกส่วนเล็กเท่ากับ1เม็ดทรายก็แล้วหินก็มันกันย่อยไปให้มันเหลือเท่ากับ1เม็ดทรายก็แล้วกันนี่ถือว่าหยาบมากนะนั่นฮะนับเอาจำนวนเม็ดทรายจำนวนของแข็งกันแล้วกันอ่ะย่อยให้เล็กเท่ากับ1เม็ดทรายให้หมดนั่นแหละครับนับเอาไปนั่งนับเอาเองพี่ยังไม่พอนะน้ำอีกล่ะนี่เล่าให้ฟังอย่างหยาบที่สุดแล้วนะเอาหยดน้ำทุกหยดน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรหนุนน้ำก้อนเมฆนะได้กี่หยดก็ไม่รู้ล่ะเอามารวมกับเม็ดทรายที่ว่าเมื่อกี้นี้ยังไม่พออีกต้องเอาอากาศหรือก๊าซเนี่ยมันจะมี108,000ก๊าซก็สร้างมันอันนี้คงจะบอกเป็นหยดไม่ได้เลยเอาเป็นอะตอมนั่นแหละมารวมกันนั่นแหละคืออายุของโลกใบนี้นะคำพูดนี้ลุงออกเป็นคนพูดเนาะพูดไว้ในวันนี้วันที่19 มิถุนายนพ.ศ.2561ให้บันทึกไว้หน่อยนึงเผื่อคนรุ่นหลังๆเขาจะมารับรู้ก็จะรู้ลุงออกพูดวันนี้เมื่ออายุ74 ปีจะได้รู้ที่มาที่ไปเมื่อ15 ปีผ่านไป20 ปีผ่านไปเด็กเหล่านั้นก็จะมารู้ว่าสิ่งนี้ลุงออกพูดเอาไว้นะถ้าผิดคงไม่มีกฎหมายไม่คงไม่มีผิดกฎหมายข้อใดเนาะก็รับผิดแต่พูดเดียวก็จบใช่ไหมเอาถ้าใครเห็นต่างไปกว่านี้ก็เชิญนี่ครับทีนี้เอามาแชร์กันแลกเปลี่ยนกันพอจะได้ไหมอายุของโลกใบนี้เนาะเนี่ยนี่พูดคำว่ากฎของแรงดูดดึงดูดอย่างเดียวนะมันไปได้ยังไงถึงนู่นนะแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มนะครับแล้วแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนล่ะทีเนี้ยมันเป็นยังไงเอาไงเนาะงานพูดกันในเล็กๆก็ได้ก็พูดในกล่องของในกลุ่มของอะตอมนะครับ อิเล็กตรอนมันวิ่งรอบนิวเคลียสนั่นนะครับมันเร็วเท่าไหร่มันจะปล่อยพลังงานออกมาไอพลังงานที่ออกมาจากอิเล็กตรอนวิ่งรอบเนี่ยนั่นแหละฮะเรียกว่าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนี่เฉพาะพูดในสิ่งที่เล็กที่สุดแล้วนะไอ้ตรงนี้แหละที่ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลเขาคิดคำนวณยังไงเรื่องเขา
เราไม่เกี่ยวแต่ผมรู้ว่าเนี่ยคือโฟโตอิเล็กทริกแหละนะอิเล็กทริกก็คืออิเล็กตรอนนั่นนะครับวิ่งรอบนิวเคลียสมันจะมีพลังมาพลังนั้นคำหนึ่งจะเรียกว่าโฟตอนก็ได้นะครับโฟตอนโฟตอนโอเคนะโฟตอนก็ได้ทีนี้พอเวลาพูดถึงกรอบของโลกนะพลังงานตรงนี้ฮะที่มันวิ่งโดยรอบที่เรียกว่าโฟตอนเหมือนกันหรือนิวเคลียร์อย่างอ่อนทีนี้เข้มกับอ่อนเนี่ยมันต้องเท่ากันนะมันจึงจะรักษาความเป็นโลกไปนี้อยู่ได้เรียกว่าสมดุลครับก็แปลว่าไอ้เจ้าแรงดูดเนี่ยแรงดูดคือเดียวนิวเคลียร์อย่างเข้มนะแรงผลักของโลกนะฮะก็คือนิวเคลียร์อย่างอ่อนมันจะผลักไปแรงดูดก็คือฟิวชั่นอย่างเงี้ยได้นะแรงผลักก็คือฟิชชั่นอย่างเงี้ยได้แต่ฟิวชั่นเนี่ยจะไม่นำมาพูดที่เรื่องโลกนะครับเรื่องโลกนี่จะพูดในกรอบที่เรียกว่าไอ้พลังงานที่อยู่ศูนย์กลางของโลกผมเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละครับมัน เดิมมันก็คือดูดกับผลักมันอยู่ในที่เดียวกันอย่าลืมนะครับว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ก็พูดเอาไว้นะคำว่าสมดุลเนี่ยดูดกับผลักก็เท่ากันนิวเคลียร์อย่างเข้มกับนิวเคลียร์อย่างอ่อนก็เท่ากันอะไรทำนองนั้นนะครับหรือ V เท่ากับ P นั่นเอง V ก็คือ Background P ก็คือ Pressure นั่นเองเห็นไหมครับจะเท่ากันพอได้ไหมครับมันจึงรักษาความสมดุลตรงนี้ของโลกไปเนี่ยไว้ได้ส่วนทางผมพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละที่มันเรดิเอทออกมาจากศูนย์กลางปื้ดไปแล้วก็ดึงกลับอย่างเงี้ยออกปื้ดก็ดึงกลับนะมันจึงรักษาความเป็นโลกใบนี้ไว้ได้ร่างกายท่านก็เหมือนกันครับทั้งหญิงและชายต่างวัยอย่างครับเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเราเห็นไหมตัวเราเนี่ยก็คือส่วนย่อของโลกเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเห็นไหมครับพูดต่อไปอีกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาล นี่ภาษาลุงงอกแหละเพราะฉะนั้นพูดเรื่องโลกใบเนี้ยทั้งที่ไม่ได้ร่ำไปเรียนอะไรต่างๆนานแล้วครับจับภาษาเขาโยงให้เฉยๆจับภาษาฟิสิกส์โยงให้ฟังกันเผื่อเวลามีนักฟิสิกส์ที่อยู่หน้าจอเราเนี่ยครับจะได้รู้จะได้เข้าใจว่ามันตรงกันไหมผมรู้ว่าท่านจำมาฟังมาแล้วก็ฟังเขาแล้วก็จำอ่านของเขาเขียนแล้วก็จำผมก็รู้ว่าท่านอ่านแล้วจำมาของผมไม่ใช่ผมก็จับเขาจับความโยงกันสิ่งที่ว่านี้รู้จักจากตัวเองเมื่อกี้ผมใช้คำพูดว่าเราคือโลกคือเรารู้จักตัวเราคือกายใจจิตรู้จักตัวของเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองมันก็รู้เรื่องโลกใบนี้มันก็จบข่าวใช่ไหมใช่ไหมก็รู้ส่วนย่อหมดมันก็รู้ส่วนขยายหมดมันก็แค่นั้นเองก็เหมือนตัวสอนย่ออะไรที่ก็มีใช้อยู่ทุกวันเนี่ยสอทอก็สาธารณสุขเนี่ยพอสออะไรมันจำไม่ได้แล้วกอหอก็ได้กลาโหมมอทอก็ได้มหาไทยพอรู้จักมอทอก็มอทอหมายเลขหนึ่งตรงไหนล่ะทีเนี้ยก็รัฐมนตรีมอทอนั่นแหละหมายเลขสองคือใครประกระทรวงนั่นแหละหมายเลขสามคือใครก็รองปลัดประกระทรวงนะครับหมายเลขสี่คือใครก็อธิบดีนั่นแหละครับหมายเลขห้าคือใครไม่รู้ไปนั่งคิดเองอะไรกันให้บอกหมดผมก็แย่สิครับท่านก็ไปต่อยอดเองมั่งสิครับพี่ก็โอ้ย ให้ลุงออกร่ายยาวให้ฟังมันก็ไปไหนไม่ได้สิครับ
ใช่ไหมไปต่อไม่ได้เนี่ยแค่เรื่องราวของโลกแบบนี้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองมันก็จบแล้วโลกใบนี้มันจะมีอะไรถ้าว่าโลกใบนี้คือธรรมชาติตัวเราเป็นธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมครับหรือจะบอกว่าโลกใบนี้คือวิทยาศาสตร์โอ้ถ้าบอกว่าถ้าท่านบอกว่าโลกใบนี้เป็นวิทยาศาสตร์มันคุยคุยภาษาแล้วครับผมกลับบ้านผมนั่นเองถ้าท่านเข้าใจเช่นนั้นผมกลับบ้านผมแล้วครับใช่ไหมถ้าบอกโลกใบนี้คือธรรมชาติเราคือโลกโลกคือเราตัวเราก็ต้องเป็นธรรมชาติเห็นไหมจับให้อยู่ฮะตรงนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมีลูกบอกลูกหน่อยมีหลานบอกหลานด้วยใช่ไหมครับมีลูกสาวแม่ยายก็บอกเขาหน่อยก็แล้วกันมีน้องสาวของลูกสาวแม่ยายก็กระซิบเบาๆหน่อยจะได้ รู้กันทั่วทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับค่อยๆ ก็ถามกันได้เล่นครับเนี่ยบ้านท่านบ้านผมก็ดึงเอาสิ่งที่ลุงหอกเล่าให้ฟังจับประเด็นให้ได้แล้วก็ไปตั้งคำถามกันในครอบครัวตั้งคำถามในพื้นบ้านเพื่อนบ้านทำนองนี้นะครับก็เป็นการเผื่อแผ่และแบ่งปันกันถ้าหากว่าลุงหอกเล่าในสิ่งที่มันเป็นจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วมันจะหนีไปไหนโอเคนะสรุปได้ไหมเนี่ยกดดึงกดของแรงดูดเนี่ยคือพลังงานศักดิ์ใช่ไหมมันเป็นพลังงานศักดิ์ต่อแล้วแรงดูดนี่นะครับ ใช่ไหมแรงดูดนี่นะครับศูนย์กลางของนิวเคลียสนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือพลังงานศักดิ์ทำไปเล่นไปทีนี้พอเวลามันหมุนใช่ไหมล่ะมันหมุนพอหมุนปุ๊บก็เป็นพลังงานจลทันทีมันอยู่ในที่เดียวกันนะมันเหมือนกับคลื่นกับความถี่มันอยู่ในที่เดียวกันน่ะมันเป็นสมบัติเดียวกันนี่ดีกว่าแต่มันขัดแย้งกันนะดูประหนึ่งมันไปด้วยกันนะพลังงานศักดิ์พลังงานจลเนี่ยดูเหมือนไปด้วยกันนะนะถ้าหากว่ามันเข้ามาละเอียดนิดนะฮะไปด้วยกันไม่ได้เลยทีนี้ทะเลาะกันเลยครับเกิดอินเตอร์แอคชั่นขึ้นมาทันทีเลยแยกเลยนั่นแหละครับวิทยาศาสตร์ถึงไปไม่ได้ไงมันมาถึงตรงที่มันเกิดอินเตอร์แอคชั่นคือแยกทันทีวิทยาศาสตร์ก็ไปได้แค่ตรงนั้นเองพอถึงจุดนั้นก็แตกโอเคนะครับต้องเข้าใจเหมือนคลื่นความถี่มันกันความถี่ก็คือแนวตั้งเนี่ยคลื่นคือแนวราบแนวนอนเนี่ยใช่ไหมคลื่นเหมือนคลื่นทะเลเนี่ยก็อย่างเงี้ยนะถ้ามันเป็นคลื่นยาวๆนะ5วา10วาบื้ออย่างเงี้ยความถี่มันจะต่ำนะแต่ถ้าคลื่นมันสั้นเนี่ยคลื่นสั้นความถี่จะสูงมันเหมือนกับลูกโป่งนะบีบไปมันก็ดันทางนู้นอย่างเงี้ยโอเคมันแล้วมันอยู่ในที่เดียวกันแต่เวลาเข้าใกล้จริงๆนะฮะตอนนี้เกิดอินเตอร์แอคชั่นทันทีตรงนี้แหละครับที่ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปไม่ได้นะครับมันก็ได้แค่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันวิทยาศาสตร์ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะถึงที่สุดแล้ววิทยาศาสตร์ตอนนี้ถึงที่สุดแล้วครับมันไปต่อไม่ได้แล้วบอกให้อันตรายอย่างเดียวบอกให้ทราบได้แล้วยิ่งฟิสิกส์ไปต่อไม่ได้หมายความพัฒนาต่อไม่ได้นะครับนอกจากขยายฐานออกมาแปลว่ายอดพีระมิดมันไปสุดแล้วครับมันชนเพดานแล้วครับพอเลยนี่ก็ไม่ใช่แล้วครับพอเลยปุ๊บเป็นเรื่องของจิตแล้วที่จะโผล่แล้วเรื่องของจิตเพราะฉะนั้นนักฟิสิกส์ถ้าหากว่าเป็นนักฟิสิกส์ควอนตัมนะครับนักฟิสิกส์ควอนตัมนะครับจะเข้าใจเรื่องนี้ง่ายจะแต่หากว่านักฟิสิกส์พูดถึงสแตติกไดนามิกอย่างนั้นไม่ใช่ครับอย่างนั้นได้แค่เครื่องกลธรรมดานี่เองสแตติกไม่มีอะไรเจ็บเจ็บจิบจิบเจ็บเจ็บเรียนไปแข่งขันเพื่อสอบเอาใบนั้นมาติดข้างฝาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเอาแข่งนะไปครับพี่อะไรจะสู้ทำกินไม่ได้หรอกโอเคนะคนแข่งก็แข่งกันไปคนไม่แข่งก็เข้าใจในกรอบที่ลุงออกย่นย่อให้ฟังพอประมาณแล้วพอเวลาเข้าใจปุ๊บทำอย่างอื่นกันเนี่ยใช่ไหมทำอย่างอื่นประกอบอาชีพอย่างอื่น
เอาแนวคิดที่กำลังให้ไว้เนี่ยเอาไปใช้กับอย่างอื่นได้ด้วยเอาหลักการคิดเอาวิธีคิดมันเป็นแม่บทของมันที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแม่บทนะมันไปไม่ได้คือเรื่องจิตอย่างเดียวเพราะนั้นจิตบริสุทธิ์มันถึงจะเลยได้นะครับจิตบริสุทธิ์มันต้องที่บอกว่าที่ผมบอกว่าถึงจุดมันเหมือนเช่นอิเล็กตรอนโปรตอนเนี่ยโอเคนะที่บอกว่านิวเคลียสมันเกิดแรงดูดนะหรือแรงโน้มถ่วงดูดปึ๊กแน่นปึ๊กเลยครับตัวนี้แน่นมากจับแยกยากนะฮะเอาแรงอะไรมาดึงตัวนี้มันจะออกได้หาแรงนะแล้วก็ออกได้นะฮะแรงไหนนอเดี๋ยวนะไฟฟ้าแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้าที่จะแยกโปรตอนกับนิวตรอนออกจากกันปึ๊ดนี่พอแยกได้โปรตอนปุ๊บนิวตรอนหายไปไหนก็ไม่รู้สิหาไม่เจอเลยนิวตรอนนิวตรอนก็เลยกลายเป็นนิวเลยนิวจิโน่ไปเลยหายตัวเลยได้แต่โปรตอนมาเนี่ยนะเขาทำได้นะวิทยาศาสตร์ทำได้ครับแต่ไอ้ตัวที่บอกว่าไอ้ตัวนิวตรอนนี่ว่าตรงกลางเนี่ยตอนนั้นไม่ได้เลยได้เฉพาะโปรตอนจะไปทำอะไรก็ทำดูสิเอาวิ่งชนกันใช่ไหมล่ะรู้จักเซิร์นไหมล่ะจับมาวิ่งชนกันวิ่งสวนทางกันอีกตัวหนึ่งอ่ะมันวิ่งเอามาตามเข็มนาฬิกาก็แล้วกันนะเอานาฬิกามาวางไหมอ่ะนาฬิกาวางเข็มอีกตัววิ่งสวนทวนเข็มอยู่เนี่ยพอถึงจุดนั้นก็เหมือนกับสับรางรถไฟแหละไม่รู้อ่ะมันมีวิธีอ่ะเปลี่ยนมุมองศาของแม่เหล็กแป๊บเดียวก็ชนเปรี้ยงไปก็แตกเปรี้ยงแต่ก็หาตัวไม่เจอทีนี้แตกปุ๊บหายเลยรู้แค่แตกเปรี้ยงหายเลยหาตัวไม่เจอเลยเออพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงเซิร์นนะฮะมีใครได้ข่าวที่เซิร์นนะฮะที่เขาจะมีการทดลองอีกไหมครับถ้ามีช่วยบอกหน่อยนะครับผมไม่ได้ติดตามข่าวสารพวกนั้นถ้ามีแล้วบอกนะครับผมจะเตือนผู้คนไว้ทั้งโลกเตือนว่าทดลองต่อไปเนี่ยผมว่าถ้าทดลองอีกนะ จะเกิน3ครั้ง5ครั้งอยู่แล้วมันจะระเบิดใช่ไหมครับมันจะระเบิดได้ไงทีนี้ลองฟังสิครับว่าเอาโปรตอน2ตัววิ่งชนกันมันได้ออกมาเป็นพลังงานนะพลังงานมีแต่ไม่เห็นทีนี้ก็อัดแน่นอยู่ในอุโมงค์หรือว่าอาคารของเซิร์นนั่นแหละครับอยู่ในตรงนั้นแหละครับเวลาจะเข้าจะออกไม่รู้กี่ประตูกี่ชั้นนี่นั่นแปลว่าอากาศถ่ายเทไม่ได้เลยครับมีแต่เรื่องของปรับอากาศไปอะปรับเข้าไปอากาศก็อยู่ตรงนั้นแหละจะกรองมลพิษภาวะอะไรที่เขากรองกันนั่นครับก็อยู่กันตรงนั้นใช้วิธีตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าเราไปอยู่ในนั้นนะเราจะไม่รู้สึกมันถูกกดเหมือนปลาอยู่ในน้ำปลาจะไม่รู้ว่าน้ำมันกดแรงเท่าไหร่มันจะไม่รู้สึกเหมือนกับท่านกับผมอยู่ในอากาศทั่วไปเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าถูกอากาศกดคนที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเชิญเหมือนกันนะกี่พันคนก็ไม่รู้ครับเท่าที่ได้ทราบกันว่าจะเปลี่ยนหน้าเข้าหน้าออกก็ไม่รู้นะประมาณสัก 4-5,000 คนนะครับในตรงนั้นนะครับระเบิดที่ผมว่านะเพราะว่ามันเขาขุดลงไปประมาณ100เมตรแล้วก็ทำเป็นอุโมงค์วงแหวนประมาณ30กิโลเมตรที่ทดลองแค่นี้ครับเอาวิ่งชนกันเนี่ยนะ ทดลองแค่นี้เขาคือเขามีความคิดว่าความคิดของเขานะคำว่าเขาที่ว่านี้ก็คือไอน์สไตน์พูดทิ้งทวนเอาไว้แต่ก็ล้มหายตายจากไปเขาพูดว่าสสารเมื่อเวลาทำให้แตกสลายแล้วจะกลายเป็นพลังงานแล้วก็ได้อาวุธนิวเคลียร์นี่ไงระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดปรมาณูน่ะได้ตรงนั้นนะครับใช่ไหมอันที่สองต่อมาไม่ใช่ข้อความแรกนะสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันทางภาษาพระพุทธศาสนาคือรูปกับนามก็อยู่ที่เดียวกันอย่างนี้นะ
แต่วิทยาศาสตร์จะบอกไม่ได้หรอกครับว่ารูปกันได้อย่างไรแต่พระพุทธศาสนาเนี่ยบอกได้ไหมเคยเห็นไออันนี้ไหมครับเคยเห็นบัญญัติไหมครับในพระธรรมปิฎกถ้าเห็นแล้วบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสูตร21,000 พระธรรมขันธ์นะครับมีบ้างไหมครับว่ารูปกันได้ยังไงถ้าถามผมนะผมบอกว่ารูปทุกรูปจะเกิดจากนามเอาเราเสียงานเนี่ยก็ลำบากอยู่แล้วก็ไม่ได้นะไม่ได้นามมันมีอยู่ก่อนนามมันมีอยู่ก่อนก็แปลว่าน้ำเกิดก่อนเนาะเพราะมีอยู่ก่อนนะใช่นะน้ำมีอยู่ก่อนก็แปลว่าน้ำเกิดก่อนเนาะรูปมันเกิดมาทีหลังแปลว่ารูปทุกรูปเกิดจากน้ำได้ไหมครับตรงนี้ก็คงจะลำบากอ่ะเกิดพร้อมกันดีไหมอ่ะเห็นไหมครับมันยากนะเพราะฉะนั้นเกิดปุ๊บรูปน้ำก็มันก็ติดกันก็เหมือนกับสสารกับพลังงานเนี่ยอันเดียวกันเป๊ะมันจะมาตรงกันนี่ภาษาพระพุทธศาสนานะครับ รูปกับน้ำทีนี้ใครล่ะครับจะแยกรูปแยกน้ำได้ก็มาถึงข้อที่2ทีเดียวของไอน์สไตน์นะ นะเขาบอกว่าข้อที่1นะครับรูปกับนามสสารพลังงานสิ่งเดียวกันมันตรงกันกับพระพุทธศาสนานะครับตรงเป๊ะเลยต่อมาสสารนะเมื่อเวลาแยกย่อยเป็นพลังงานนะเป็นพลังงานสสารก้อนนั่งตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่คือสสารนะครับท่านก็เหมือนกันเมื่อเวลาสังเคราะห์จะเป็นพลังงานที่ว่าคือพลังงานจิตนั่นเองครับนะพลังงานที่ว่าคือพลังงานจิตจำนะฮะตรงนี้นะทีนี้ต่อมาข้อที่3ไอน์สไตน์บอกว่า ฟังข้อที่2ใหม่นะครับสสารเมื่อเวลาแยกย่อยแตกสลายจะกลายเป็นพลังงานโอเคนะข้อที่3พลังงานที่ว่านั้นนะสามารถกลับมาเป็นสสารได้อีกพลังงานข้อที่3ข้อพลังงานที่ว่านั้นล่ะกลับมาเป็นสสารได้อีกเนี่ยเซิร์นทดลองอยู่ตรงเนี้ยเขาทำให้โปรตอนชนกันก็ได้พลังงานมาแต่เขาจะเอาพลังงานมาเป็นสสารทำไม่ได้ไม่มีทางทำได้ครับทำไม่ได้เลยนะครับทีนี้กลับมาถึงทางด้านพุทธศาสนานะครับก็คือเรื่องแยกรูปแยกนามไงแยกรูปแยกนามนะครับข้อที่1นะครับ รูปกับนามก็คือทวินวันเนี่ยฮะเป็นภาวะของอิทธปัจจยตานะครับเป็นภาวะของอิทธปัจจยตานะไม่ใช่ภาวะของหัวข้อธรรมปะจิตจะสมบทบาทแน่นอนนะครับนะหัวข้อธรรมปฏิจจสมบทก็คือปฏิจจสมบทก็คือห่วงโซ่นะครับจำในห่วงโซ่คือแต่ละข้อมันต่อกันนะครับนะหัวข้อธรรมปะติดจะสมุดบาทเนี่ยมันมีตั้งแต่ตัวแรกนั่นเองนะครับนะที่บอกว่าอวิชชาเกิดอวิชชามันจะเกิดได้ยังไงทีเนี้ยนะครับมันอวิชชาคือรูปอยู่กันยังข้ามแหละครับนะฮะมันต้องมีนามก่อนมันนามกับรูปมันติดกันตรงนั้นนะครับเกิดแล้วว่าเกิดพร้อมกันแล้วกันรูปกับนามเกิดพร้อมกันก็แล้วกันไอ้ตรงนี้นะครับนะนี่แค่หัวข้อเดียวนะครับตรงกับอิทัปปยตาแค่ตรงนี้นะครับเพราะต่อไปก็เป็นเรื่องของไม่เรื่องของกฎอนิจจังแล้วทีนี้การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่กฎอิทธิปัจจยตาแล้วครับไหนมาเอ้าไอ้ตรงนี้แหละครับคงจะขัดแย้งกับบรรดานักทฤษฎีกันเยอะเลยครับบรรดาผู้ที่หากินกับหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทผมใช้ว่าหากินเหรอผมใช้คำว่าหากินอ่ะใครย้อนแย้งก็เชิญนะก็แชร์กันดีกว่าอย่าย้อนแย้งกันเลยใครมีความเห็นอะไรยังไงแบบไหนก็มาแลกเปลี่ยนกันพี่รู้สองน้องรุ่นหนึ่งจะดีกว่าเยอะเลยผมรู้ผมก็เล่าให้ฟังกันดังที่ว่าเนี่ยครับโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงแยกรูปแยกนามนะครับเนี่ยการแยกรูปแยกนามเนี่ยฮะแยกมันปึ๊บก็มาได้พลังงานที่
อะไรบริสุทธิ์ก็ได้กันใช่ไหมครับมันถึงมีพลังมันมากมายมหาศาลตรงกับข้อที่3ซึ่งไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ทำไม่ได้นะครับแต่นักมนุษยศาสตร์จะทำได้เพราะเรื่องนี้เรื่องจิตล้วนๆนะครับจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะจึงจะเอาพลังงานที่ว่านั้นมาใช้ได้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถเอาพลังงานที่ว่านี้มาเป็นสสารได้อีกนะครับพุทธศาสตร์อธิบายได้ตามที่เราให้ฟังครับผมครับเนื้อประการก็คือเรื่องจิตศาสตร์เรื่องจิตไม่ใช่ศาสนาแล้วครับเห็นไหมครับเรื่องจิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องศาสนาแล้วมันเลยฮะศาสนาคือคำสอนนะอย่าลืมนะครับอันนี้มันเลยคำสอนแล้วครับอย่างนี้เป็นต้นก็อย่าลืมเป็นขาดนะครับศาสนาคือคำสอนคือบัญญัตินะจำหน่อยครับอันนี้มันเลยบัญญัตินะครับเพราะฉะนั้นขอได้โปรดให้เข้าใจในบทบาทนี้หน่อยก็แล้วกันไหนๆท่านก็ติดตามลุงออกลุงออกก็เชื่อว่าคงไม่ให้ใครเสียสุนทวงหรอกไม่ให้เดินขาเป๋ประมาณนั้นมันต้องสั่งเอาใช่ไหมค่อยๆคิดตามฮะอย่ามาติดตัวนะคิดตามอยู่บ้านท่านก็คิดได้นี่ใช่ไหมทำไมต้องมาเดินตามลุงออกใช่ไหมล่ะไม่จำเป็นหรอกโอเคนะอยู่บ้านท่านท่านก็จินตนาการไปทำไปอย่าลืมหายใจนะแงบอากาศเอาไว้ทำปากจุ๊บๆครับแงบอากาศดูดเหมือนดูดกาแฟเหมือนดูดน้ำหัดดูสิครับดูดไม่เป็นนะบอกวิธีจะสอนดูดให้ก็กลืนเหมือนกลืนน้ำกลืนนี่ก็อัดเอามันเอาไว้อั้นเอาไว้อย่าปล่อยแค่นี้ก็ได้แล้วแล้วก็สามารถที่ทำให้อากาศเมื่อกี้ผมพูดว่านิวเคลียสนะครับก็คืออะตอมนั่นเองครับนี่ครับเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะระเบิดมันจะได้พลังงานจะได้ออกมาพลังงานที่ว่านั้นก็นำมาใช้ในการขับเคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายในทุกๆคนสัตว์ทุกตัวก็ต้องใช้กันนะครับเรื่องนี้เห็นไหมฮะมนุษย์มีวิธีการที่มากกว่าสัตว์เยอะเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงบอกมนุษย์ได้ใช่ไหมครับมนุษย์จึงบอกมนุษย์ได้มนุษย์จึงสามารถสั่งสอนมนุษย์ได้มนุษย์ยุคสมัยนั้น 2,000 กว่าปีมนุษย์ในฐานะพระพุทธเจ้านะก็มาสั่งสอนมนุษย์ให้ประเภทบัวเหนือน้ำบานแฉ่งขึ้นมาทีเหนือน้ำนะบานแป๊บเดียวเช่นคำว่าการเกิดใดๆเป็นของธรรมดาดับแล้วก็ดับลงไปเป็นของธรรมดาเป็นอัตโนมัตินะฮะเป็นกลไกอัตโนมัตินะฮะจุดนั้นหมายความการเกิด การเกิดบิ๊กแบงมันก็เป็นอัตโนมัติที่ผมพูดว่าอินเตอร์แอคชั่นนะครับแน่นอนนะก่อนที่มันจะเกิดอินเตอร์แอคชั่นถ้าพูดถึงดวงอาทิตย์นะฮะมันจะเกิดซิงคูลาริตี้ก่อนนะครับหมายความมันจะขับย่างมีความถี่สูงมากมันก็เผาไหม้พอเวลามันจะหมดเชื้อเพลิงปุ๊บมันแตกเลยครับเชื้อเพลิงมันเข้าไม่มีอีกนะมันเข้าไปครั้งสุดท้ายแล้วปุ๊บมันไม่มีอีกมันก็ออกอย่างเดียวถ้ามีมันก็ต้องอยู่อีกถ้ามีเชื้อเพลิงเผาอีกนะมันมีเชื้อเพลิงเผาตลอดเวลาดวงอาทิตย์ดวงนี้นะโลกใบนี้จะไปก่อนดวงอาทิตย์นะฮะต้องทราบไว้นะครับโลกนี้จะหมดก่อนดวงอาทิตย์เพราะมวลมันน้อยกว่าก็ถูกดวงอาทิตย์ดูดนั่นเองครับมันก็เข้ากฎเกณฑ์ของนิวตันที่พูดเอาไว้นะเทหะวัตถุใดไอ้ตัวเล็กย่อมถูกตัวใหญ่ดูดจะดูดแรงเท่าไหร่ขึ้นจากระยะห่างนี่แหละระยะห่างก็ดูดค่อยหน่อยนึงเห็นไหมใช่ไหมล่ะแต่ถ้าหากเป็นดาวพุธไม่รู้มันหมุนด้วยความเร็วเท่ากับโลกหมุนหรือเปล่าไม่รู้เนาะหมุนรอบตัวเองเนี่ยคงจะเร็วกว่ามั้งผมก็ไม่เคยติดตามตัวเลขนั้นมาเพราะถ้าหมุนเร็วมันก็รักษาความเป็นดาวพุธได้ใช่ไหมฮะก็ยังไม่ถึงขั้นถูกดวงอาทิตย์ดูดหมุนเร็วเนี่ยครับเพราะนั้นการหมุนเร็วเนี่ยฮะมันสามารถรักษาตัวเองได้นะครับเพราะว่ามันจะมีแรงโน้มถ่วงเยอะประมาณนั้นแรงดูดเนี่ยหมุนเร็วนี่นะครับมันยิ่งถ้าหมุนช้าเลยฮะไปเรื่อยๆครับหมุนช้าก็ถูกดูดอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอได้ไหมครับพอลำดับได้ไหมในการที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแบบกว้างๆไกลๆนู่นพูดเกินโลกเลยที่ว่าเนี่ยโลกนี่ก็คือตัวเราเนี่ยเองรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวของเราเองมารู้ตัวเราจะรู้โลกทั้งหมดเพราะฉะนั้น
ย่อส่วนโลกนี้ทั้งใบมาเป็นตัวเรากายใจจิตนี่เองนะจบข่าวยังครับพอไหวไหมหายใจด้วยนะฟังลุงออกเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังแล้วก็นะจะลืมหายใจอ่ะกลับมาถึงอะไรวิถีมนุษย์กันเลยกันตามวัยวุฒิคนรุ่นกลางคนรุ่นแก่เอางี้ดีกว่ารุ่นใกล้ตายนี่หน่อยรุ่นนอนติดเตียงกันแล้วกันเออนอนติดเตียงก็ถือว่าใกล้ตายล่ะอย่ากรอดผมนะฮะท่านที่กำลังจะไปเวิร์นๆนะครับกรอดผมไม่ได้นะมันเป็นของจริงก็เล่าความจริงให้ฟังอย่ากรอดผมนะเออถ้ากรอดผมท่านแย่นะแปลว่าท่านไม่ยอมรับความจริงนะประเภทนั่งนอนติดเตียงเนี่ยขยับไม่ได้ไม่มีแรงนะลักษณะอย่างนี้นะนอนติดเตียงนะครับขยับไม่ได้นอนนิ่งอยู่เจ้าชายนิทราก็แล้วกันนะเจ้าชายเจ้าหญิงนิทราก็แล้วกันเออสภาพนั้นก็แล้วกันเนาะพูดถึงกลุ่มนั้นดีกว่าจะได้ไม่มีใครมาชวนทะเลาะลุงออกก็เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราเนี่ยเอาอะไรมาเท่ากับลุงออกใช่ป่ะผมว่างั้นนั่นนะรุ่นใกล้ตายโอเคนะตัดไปเลยตรงนั้นก็ค่อยๆหายใจเอาไว้กันแล้วกันนะคิดถึงในสิ่งที่มันดีๆนะแต่ไปคิดถึงนี่ก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้ครับมันจะได้ไปเวิร์นๆครับแล้วก็ลำดับหัวก็ทำปฏิจจสมุปบาทไว้ก็ได้ที่ว่าไม่ต้องอะไรหลักอินทปัญญาตาที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยครับรูปนามเนี่ยครับเวลามันสุดท้ายมันไปต่อไม่ได้มันก็แยกไปฉะนั้นเองก็ไปวนๆก็หลุดโลกไปเลยไม่ต้องมาเกิดอีกอะไรทำนองเนี่ยครับทำให้ได้ครับทำให้ได้หลุดครั้งเดียวไม่ต้องมาเกิดอีกนะครับเอาแนวหลักการลุงออกเล่าให้ฟังแล้วก็นำมาใช้สำหรับท่านใดก็ตามที่รู้ตัวว่ากำลังจะตายนะครับกำลังหยุดหายใจก็ใช้ลมหายใจนี่อานาปานสตินะไม่ต้องไปงับอากาศจะไปแล้วงับมันไม่อ้าปากจะไม่ขึ้นอยู่แล้วปากมันปิดพอแรงแล้วตรงนั้นนะใช่ป่ะนะฮะตาปิดเรียบร้อยหูยังไม่ปิดแน่นอนนะครับหูเนี่ยมันจะปิดตาก่อนตาจะปิดก่อนนะคนจะตายนะครับมันจะปิดตาก่อนนะครับเดี๋ยวนะจะปิดตาปิดปากเมื่อปิดปากแล้วมันงับอากาศก็ไม่ได้เนาะปิดตาปิดปากเดี๋ยวนะแม่ตัวนี้ลำบากอธิบายลำบากครับระหว่างหูกับผิวกายเนี่ยผมว่าหูมันไปก่อนนะหูไปก่อนผิวกายเนี่ยยังไม่ไปยังรู้สึกอยู่เช่นเอาเข็มทิ่มแทงเนี่ยยังกระดุกกระดิกกระตุกกระติกอยู่นะฮะหรือเข็มแทงแถวๆจักรแร้เนี่ยเนี่ยแน่นอนนะผิวกายยังสามารถรับได้อยู่นะครับใช่พวกประสาทยังเหลืออยู่โอเคครับเข้าใจเวลาคนจะตายนะตาต้องปิดก่อนนะครับต่อมาก็ปิดปากตาปากโอเคนะหูแขนนะแล้วก็ผิวกาย4ไปแล้วตัวที่5คือลมหายใจเพราะนั้นอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจเรียกว่าอานาปานสติตรงนั้นได้พยายามนึกถึงภาวะอิทัปปัจจตาหรือว่ารูปกับนามนั่นแหละนึกถึงนั้นให้ได้เวลามันสุดปุ๊บมันก็จะชั่วไม่ต้องเกิดอีกเป็นชาติสุดท้ายเลยครับบอกต่อไปหน่อยนะครับท่านใดที่มีญาติโกโหติกาจะไปเวิร์นๆนี่ครับไม่ใช่แล้วครับมาเกิดอีกก็ทุกข์อีกอ่ะใช่ไหมล่ะทุกข์ร้อยแปดนะพี่เอ๋ยโอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบ้างทุกข์ไม่อยากมีลูกทุกข์ไม่อยากมีเมียทุกข์อะไรก็ไม่รู้มันทุกข์ร้อยแปดการเกิดเป็นทุกข์ยังไงพี่ก็ใช่ไหมไม่เกิดก็ไม่ทุกข์ก็สิ้นเกิดก็สิ้นทุกข์
ค่อยๆฟังฮะฟังลงออกไปเผื่อเวลาจับพระจับพรหมจะได้เป็นชาติสุดท้ายเอาง่ายๆไม่ต้องไปแบกดินขนหญ้าใช่ไหมแล้วมาแล้วไปเกาะติดแค่นี้เองแต่ทำคุณบุญทำกรรมมาถนัดจะสนใจตรงนั้นสนใจนาวาระสุดท้ายเนี่ยครับใช่ไหมจะไปเท้าความทำความชั่วมาเยอะเวลาจะไปเนี่ยเกาะนี้ให้อยู่ครับลองดูว่าลองทำสิครับผมให้หลักการไว้นะฟังดีนะครับเวลาจะตายไปเนี่ยมันสามารถที่จะพาพิสูจน์ครับโดยปกติแล้วคนตายเนาะประมาณสัก2ชั่วโมงตัวจะแข็งจากนั้นมันก็จะเน่าเปื่อยอืดเน่าเหม็นโอเคนะตัวเขียวอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าหากว่าทำในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเวลาจะไปก็พยายามควบคุมลมหายใจที่ว่าเนี่ยนี่ฮะพยายามต่อเติมไว้ดีอานาปานสติเนี่ยครับเวลาหยุดลมหายใจปุ๊บให้สังเกตร่างกายแทนที่จะดำคล้ำเนี่ยใช่ไหมมันก็จะผ่องใสลองดูนะครับลองดูนะก็บ้านไหนมีคนกำลังจะตายก็ให้ทำสิครับจ้ามันจะเป็นการส่งเสียพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยนะครับไม่ต้องมาเกิดอีกไหมครับมันเป็นแนวทางง่ายๆมันอยู่ที่ว่าเดิมมันไม่มีใครมาบอกไอ้ตรงนี้มีแต่ทำบุญสุนทานนะมีแต่คนมาอะไรล่ะบอกบุญบอกบุญไอ้สิ่งที่จะไปเวินๆตรงนี้จะไปมานั่งถวายสังฆทานกันอยู่ประมาณนี้ก็ดีนะที่ว่าเนี่ยอย่าไปให้ถือว่าเป็นการแบ่งปันตรงนั้นเป็นการแบ่งปันถวายสังฆทานเนี่ยทำบุญทำทานถือซะว่าเป็นการแบ่งปันจำนะครับตรงนี้แต่เวลาจะเอาตัวรอดจริงๆตรงนี้ต้องลมหายใจอย่างเดียวนะครับเอาตามวิธีลุงหงอกเล่าให้ฟังบ้านไหนครอบครัวใดที่มีผู้เฒ่าชราแก่ชราจะรอวันที่จะไปเวิร์นเนี่ยครับนั่นนะในระหว่างที่พูดคุยกันได้ดูตาดูลูกดูหลานอะไรเรียบร้อยทั้งถ่ายไปมาต้องโกหกนะครับต้องโกหกคนที่ติดเตียงต้องโกหกนะครับว่าปกติคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมักจะกังวลลูกหลานมันเป็นธรรมชาติเขาครับกังวลนะก็คนไหนไม่มาก็บอกไว้เลยบอกโอ้เขาดีเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งว่าไปเงี้ยทำบุญก็ฝากมาทำบุญเห็นไหมแค่เนี้ยแล้วโกหกอย่างนี้ไม่ได้หลอกลวงโกหกไปเถอะครับนะผมสนับสนุนด้วยนะสนับสนุนด้วยครับแบบนี้โกหกจะไปหลอกลวงอะไรคนจะตายจุลนักใช่ไหมครับโกหกก็ไปไม่ได้หลอกลวงนี่ลักษณะเพื่อให้เขาปลดปล่อยทางด้านความรู้สึกนึกคิดที่เขาผูกพันกับลูกหลานอยู่โอเคนะครับฝากนะฮะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ใช่ถ้ามันเกิดดีมันจะยุ่งอ่ะนะแล้วก็เป็นภัยสังคมอีกนะนั่นดีๆก็ไปซะไม่ต้องมาเกิดอีกเห็นไหมครับนี่บรรดาพวกฝังเอาไว้ขุดมาเผาให้หมดไปเกิดก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแหละไปเกิดก็ไม่ได้จะไปสุดขั้วก็ไปไม่ได้ขังไม่ทำไมล่ะจะมาเผาให้หมดป่าช้าเนี่ยกลับมาทำคอนโดดีไหมเนี่ยอะไรทำนองเนี่ยนั่นอะไรทำนองนั่นแหละครับโอเคนะพอที่จะลำดับมาเปลี่ยนซะความเชื่อนั้นความเชื่อโทษทีขออนุญาตทีหนักหน่อยนะความเชื่องับเหงือกพอแล้วครับเนี่ยเห็นไหมเอาความจริงดีกว่าที่กำลังเล่าให้ฟังตัวนี้เอาไปใช้ก่อนจะไปใช้วิธีนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะไปเนี่ยถ้าคุมตัวนี้อยู่นะผมว่านะดีไม่ดีนะร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยไม่ต้องไปฉีดยากันเน่าเลยครับไม่ต้องฉีดไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรฟอร์มูลีนเนี่ยลองดูครับ7วันจะไม่7วัน10วันก็จะไม่เป็นไรพอดีเอาไปสวดพอดี3วัน7วันก็ได้เผาเลยไม่ต้องไปฉีดยาโอเคมั้ยจำเป็นหลักครับบอกวิธีให้เรียบร้อยแล้วนะนี่สำหรับคนจะตายนะครับใช้หลักนี้เอาไว้เนี่ยนี่นี่คนอยู่เป็นคนอยู่นี่ครับคนอยู่ก็คือผู้สูงวัยนี่นะครับเอาไงผู้สูงวัยก็ต้องเตรียมนะครับก่อกลุ่มความคิดให้ได้นะครับค่อยๆ
จะฟังธรรมะธรรมะก็ฟังกันไปใครที่พอที่จะเป็นชาติพาเป็นชาติสุดท้ายได้ก็ฟังตรงนั้นแหละแก่ก็อยู่ส่วนแก่ที่เนี่ยที่ยังไม่ไปนะเท่าชราแก่ชราเนี่ยก็อย่าพูดมากนักแขนเนี่ยเท่าชราแก่ชราเนี่ยอย่าพูดมากนักลูกหลานมันรำคาญใช่แล้วถ้าหากว่าพูดแล้วก็ให้เงินมันใช้ไม่ว่าหรอกครับ ลูกหลานพูดเที่ยไป5,000-10,000นี่โอ้ลูกหลานสบายเลยนะแบบนี้นะครับโอเคนะพอลำดับได้นะเพราะฉะนั้นเป็นห่วงทีนี้คนกลางคนเนี่ยฮะจะเป็นคนที่มีบทบาทนะครับกลางคนนี่ก็อยู่ในวัยสัก40-50เนี่ยครับไอ้ตรงเนี้ยครับพยายามรับรู้สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังลองดูครับคนกลุ่มเนี้ยฮะจะมีบทบาทกับทางสังคมโลกนะฮะนี่กำลังไม่ใช่ฐานะปานกลางนะคือวัยกลางคนนะครับใช้คำว่าวัยนะครับไม่เกี่ยวกับฐานะนะครับที่ว่าเนี่ยนะเนี่ยวัยกลางคนจะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ซะนาทีนี้อายุ40-50ช่วงนี้นะครับอายุ40-55เอางี้ดีกว่าอายุ45+10ก็แล้วง่ายนี่45ถอยหลังมาเป็น35เนาะ10แล้วก็บวกไปอีกเป็น55เนี่ยฮะเนี่ยช่วงนี้ครับช่วงนี้ฮะเป็นช่วงที่สมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะรับรู้ในสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังนะครับไม่งั้นพอเวลาแก่ตัวมายุ่งนะเดิน3ขานะพี่นะเอาไหมล่ะนี่ก็ก้มแล้วก็ปวดจะลำบากนะค่อยๆดักฟังลุงออกก็ไว้เถอะที่ว่านะนะโอเคครับจบข่าวก็หวังว่าค่อยทำเอาครับเอาล่ะขออนุญาตดูสมาชิกในจอดูสินะเอาล่ะดูสิค่อยๆขออนุญาตสกิดหน่อยนะสกิดเบาๆแล้วครับ ชัดเจนครับสมุทรปราการคุณประภาวีดูมันจะเป็นหน้าใหม่นะครับยินดีต้อนรับครับบอกปลายทางนิดนึงครับโทษบอกต้นทางท่านด้วยว่าอยู่จุดไหนยกตัวอย่างเช่นคุณสมบัติคงวัฒนาบอกว่าสมุทรปราการเนี่ยจะรู้ว่าฟังจุดไหนเส้นรุ้งเส้นแวงอะไรนะครับนะทักทายแล้วก็บอกตรงนั้นมาหน่อยนึงผมจะรู้ว่าเวลาผมพูดแล้วเสียงผมไปตกจุดไหนอยู่โคนต้นมะม่วงต้นไหนมันจะได้รู้อยู่เสาบ้านเสาไหนมันจะได้รู้เสียงผมนั่นนะมีผลนะครับเสียงผมไม่เหมือนเสียงชาวโลกนะไม่ทราบว่าผมไล่ฟังหมดไม่ใช่แล้วต้นรายการใช่ไหมฮะคืออะไรเนาะเอาละ อ้าวสกิดเบาๆฟังอยู่สุขาพิบาลค่ะโอเคต้องงั้นสิครับนครปฐมค่ะอย่างนี้สิครับเอเชียทรีเจริญกรุงนะคะบางเขนครับเนี่ยโอเคไหมก็บอกมาเงี้ยผมว่ามันมีผลนะครับมีผลนะครับมีผลต่อตัวท่านเองนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่าเวลาผมพูดผมจะมีภาวะหนึ่งออกไปนะครับ สวัสดีไม่ต้องไปสวัสดีสวัสดีแล้วพอแล้วใช่ไหมค่อนข้างจะรำคาญในซ้ำไปภาษาพวกนี้นะบอกต้นทางที่ท่านอยู่ดีที่สุดนะครับชื่อก็บอกแล้วนะทุกท่านนะครับเข้าไหมบางโพอย่างเงี้ยอย่างนั้นจะครับดอนเมืองเนี่ยนะระยองเฮ้เนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้ครับนะอิงดาวรู้จะเป็นหน้าใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะครับยังว่าทนายบอกว่าดีมากๆสิแล้วโอ้ค่อยๆฟังกันไปครับอุดรโอเคครับชัดเจนดีอย่างนี้นะครับอยากถามคุณลุงค่ะการที่เราไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครแต่มีคนมาเกลียดเราไม่ชอบเราและนินทาว่าร้ายให้เราเสียหายเป็นเพราะเหตุใดคะคุณลุงช่วยตอบให้กระจ่างแจ้งแดงแจ๋ดูสิตอนนี้อาจารย์ต้องถอดกระดุมถอดก็เรียกว่าเปิดอกคุย สอนศีล
ไม่กินกันครับมนุษย์เราเนี่ยนะฮะคำว่าพลังงานลบที่เขาเรียกว่าพลังอมหิตแล้วก็บวกมันอยู่ใกล้กันทีนี้ถามว่าใครล่ะเป็นฝ่ายบวกฝ่ายลบเห็นไหมใช่นะถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทำเดือดความเดือดร้อนกับใครไม่ได้ทำในเรื่องการกระทำหรือไม่ได้ทำเพราะการพูดอย่าลืมนะฮะการพูดมันก็ส่งผลให้เกิดคนอื่นก็เดือดร้อนนะการพูดเนี่ยครับโอเคนะต่อมาอากัปกิริยาที่แสดงออกก็จะบอกความประพฤติอากัปกิริยาและความพูดมันลึกไปอีกทีหนึ่งนะครับความประพฤติมันอีกคำหนึ่งนะครับประวัติเรามีความประพฤติเป็นอย่างไรเห็นไหมครับเห็นไหมตรงนี้สังหารผมจะพูดต่อไม่ได้หรอกความประพฤติของคนมันจะต่างกันนะครับนั้นความประพฤติของตัวเองต้องรู้สิครับว่าเราเกิดมาเติบโตมาเช่นไรมีผลการกระทำของตัวเองนั่นนะก็เลยว่าความประพฤติประจำตัวของเราเองเนี่ยมีผู้อื่นเขารู้ไหมล่ะถ้ามีผู้อื่นเขารู้เขาก็ตั้งข้อรังเกียจแล้วบางตนเถื่อนเงี้ยผมไม่ต้องไปลงรายละเอียดนะฮะตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันเรื่องของมนุษย์มันก็มีเพศพ่อมีเป็นเพศพ่อเพศแม่อยู่แล้วมันก็วนอยู่ตรงนี้แหละโดยเนื้อแท้แต่ 89% ซ้ำไปวนอยู่ตรงเนี้ยวนอยู่เรื่องเพศนี่นะเห็นไหมครับนั่นก็เรียกว่าความประพฤติโอเคไหมการกระทำของตัวเองก็เรียกว่าประวัติส่วนตัวมีคนอื่นรู้ไหมล่ะถ้ามีคนอื่นรู้เขาก็ตั้งข้อรังเกียจล่ะเนี่ยเราไม่ได้พูดไม่ได้จ้าแล้วครับไม่ได้ว่าให้ร้ายเขาทั้งนั้นนะครับแต่อดีตของตัวเองซึ่งเป็นความพฤติผ่านมานั่นแค่นั้นเองเขาก็จะรู้เป็นไนยะโอเคไหมครับเขาก็ไม่พอใจเอาความประพฤติในอดีตของเราเนี่ยไปว่านู่นนี่นั่นใช่ไหมครับใช่นะลุงหงอกก็คงเหมือนกันละมั้งความประพฤติที่มันผ่านมานะใช่ไหมจะทำอะไรกับใครไว้บ้างอ่ะทีเนี้ยเห็นไหมครับทำนองเนี้ยครับโอเคนะให้เข้าใจในเรื่องนี้ชัดๆแล้วเราจะรู้ตัวเองว่าไอ้ที่เขาเกลียดเราก็เรื่องราวความพฤติของเราที่ผ่านมาไปบอกเล่ากับสิ่งคนอื่นนั่นแหละครับเห็นไหมก็เลยบอกว่าเขาเกลียดเราเห็นไหมฮะโอเคไหมครับหวังว่าคงจะมีข้อยุตินะครับตรงนี้นะฮะสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของคำถามที่ว่านี้ใครฟังก็ลองนำมาใช้ทีนี้ผ่านมาคำสอนก็บอกว่าเรื่องอดีตจบคนไหนจบอดีตไม่เป็นคนนั้นน่ะไม่ตายดีหรอกแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าเรามีการตัดตอนเรื่องเขาคือเขาเราคือเราเรื่องเราความประพฤติของฉันน่ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับใครเงี้ยอะไรสมมติเนี่ยถ้าหากว่าจะดึงกลับมาเป็นของตัวเองนะฉันไปทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรไม่รู้ฉันน่ะเธอร้อนทำไมล่ะวะเงี้ยเธอร้อนทำไมวะแล้วก็สวนคิดสวนไปได้เลยคิดนะครับไม่ใช่พูดนะถ้าพูดแล้วเป็นเรื่องการต่อความยาวสอความยืดนะครับคิดสวนไปใช่ไหมแล้วก็กันแล้วมันก็เป็นเขากับเราทันทีไหมครับเราก็อยู่อย่างสุขเนี่ยใช่ไหมนี่แนวทางนี้เป็นแนวทางที่มันจะตัดตอนได้ง่ายโอเคนะมิฉะนั้นจะเจอครับก็เหม็นขี้หน้าทุกทีอะมนุษย์นะครับความประพฤตินี่อย่าไปติดนะเพราะมันเป็นอดีตมนุษย์มันยุ่งยากตอนที่มันติดอดีตนี่นะครับ5 ปีที่แล้วไม่ยอมจบมันไม่จบของผมนี่แค่ข้ามคืนก็จบแล้วอารทนองเนี่ยครับใดๆก็ตามนะแล้วก็ไว้ในใจเนี่ยถ้ามันดีก็เทิดทูนตรงที่มันดีเอาไว้ตรงนั้นนะถ้ามันไม่ดีก็ตัดทิ้งไปไกลโยนทิ้งน้ำไหนก็ได้เดี๋ยวพูดถึงมันอย่างนี้เป็นต้นดีก็อยู่ในใจทุกคนแหละครับผมว่ามันก็เป็นผลพวงของแรงผลักแรงดันความประพฤติที่ผ่านมาเช่น
ใครทำอะไรให้กับเรามันดีนั่นนะครับมันดีก็เอาตัวดีเขาทำให้กับเราเนี่ยนะเอามามันเป็นแรงหนุนเราหรือเราทำดีกับเขาเนี่ยมันก็ดีเราก็ได้ดีเขาทำดีกับเราเราก็ได้อย่างเงี้ยถ้าหากว่าเราไม่ดีเขาจะมาทำดีกับเราไปทำไมวะใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนั้นมันต้องมีดีนะฮะแต่นั่นทั้งหมดก็คือความประพฤติของเราหรืออดีตของเราจบอดีตให้เป็นนั่นเองครับผมโอเคนะแล้วเราก็จะสบายเป็นคนไม่มีอดีตเหมือนกับเป็นคนที่ไม่มีหัวใจอย่างลุงงอกเป็นคนเหมือนกับเป็นคนไม่มีหัวใจก็ไม่รู้จะไปบวกลบอะไรกับใครใช่ไหมไม่บวกกับใครไม่ลบกับใครอยู่กลางก็เหมือนกับเป็นคนที่ไม่มีหัวใจนะฮะคนที่ไม่มีหัวใจไปนั่งพูดได้ไงเงี้ยโอเคไหมครับก็พูดก็แยกแยะให้ฟังอยู่เงี้ยเนาะโอเคไหมคุณสมหมายเกิดศักดิ์ดูมันจะเป็นหน้าใหม่นะครับวันนี้เข้ามาเยอะนะ70กว่าพระองค์นะครับ สามโคกปทุมธานีบอกมาไงนะโอเคนะนางฟ้าเพชรบุรีเสียงชัดเจนโอเคครับใครน้อเนี่ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เลยผมเนี่ยแย่ทุกทีครับคุณสมพลโอเคสมพลโอเคเห็นเลยโอเคครับยินดีครับนี่ก็เป็นหน้าใหม่แหละยินดีครับท่านจะเป็นหน้าใหม่เนาะ อิสระทางความคิดนั้นคือการเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมครับผมโอเคก็ได้ อุดรภาพเสียงชัดเจนเบนเยี่ยมวันนี้อากาศหนาวคนไกลบ้านเบนเยี่ยมครับนั่นโอ้วันนี้มีภาษาฮิบรูด้วยนะวันนี้ยินดีครับภาษาฮิบรูมาด้วยนะทีนี้ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันชื่ออะไรนะครับยินดีต้อนรับครับผม มีถามไหมรีบมาครับผมกาญจนบุรีโอเคครับโอเคคุณพัชราวัฒน์เหรอภาษาไม่มีวรรณยุกต์ผมอ่านยากนะผิดถูกขออภัยนะวันนี้ฟังธรรมะคุณลุงก็ฉ่ำจิตดีค่ะผิดแล้วครับฉ่ำจิตนี่ผิดเลยครับนะไม่ใช่ธรรมะที่ผมพูดไม่ใช่ธรรมะนะไม่ได้เกี่ยวธรรมะเลยผมพูดในสิ่งที่เชื่อมั่นว่ามันเป็นของจริงตามกรอบของโลกครับตามกรอบของโลกไม่ใช่ธรรมะหรอกครับตามกรอบโลกที่มันเป็นมาเป็นไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ธรรมะนะถ้าบอกว่าธรรมะก็คือตามกรอบโลกเป็นธรรมชาติก็คือตามกรอบธรรมชาติธรรมดานี่เองนะครับอย่าไปเรื่องอื่นไปธรรมะแล้วก็ต้องไปนะไปส่องสวดมนต์อีกผมไม่ไปทางนั้นนะบอกให้ทราบไว้นะครับช้ำใจช้ำใจช้ำจิตนะอันว่าเข้าใจใช่ว่าเข้าใจแทนครับคุณวราพรนะครับใครๆก็พุ่งเป้าไปนิพพานนิพพานคืออะไรก็คือเป้าหมายอันสูงสุดของการภาวนาอานาปานสติก็ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยครับในเรื่องอนาปานสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกคือเข้ากับออกก็คือเป็นทูอินวันไงนั่นคือภาวะของอิทัปปัจจยตานะครับจำหน่อยเข้ากับออกนั่นคือภาวะของอิทัปปัจจยตาใครก็ตามที่สามารถควบคุมเข้ากับออกให้เท่ากันได้นั่นแหละครับมันภาวะนั้นจะเป็นภาวะของอุเบกขา
พอมันคงอเบียขาปุ๊บพอหลุดปุ๊บมันก็นะมันก็ไม่มาเกิดแล้วทันทีลองนึกภาพไหมครับนะอย่าไปหวังมันพระนิพพานเนี่ยให้มีแต่ชื่อก็พอให้มีแต่ภาษาก็พอแล้วแต่อากัปกิริยาที่หลวงหงเล่าให้ฟังจุดเนี่ยพยายามมองให้เห็นภาพให้ได้นะครับ หายใจเข้าออกมันมีเข้ากับออกสองอย่างของสองสิ่งในจุดเดียวกันนั่นของสองสิ่งในจุดเดียวกันในที่เดียวกันก็ได้ภาวะอิทัปปัจจตาก็คือตรงนี้นะครับเอาให้ได้แค่นี้มันก็หลุดแล้วมันก็ไม่มาเกิดอีกแล้วใช่ไหมในที่ผมเล่าให้ฟังว่าถ้าทำได้ปุ๊บศพมันจะไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับไม่ต้องไปฉีดยาอะไรกันเน่าใช่ไหมล่ะเขาเรียกฟอร์มาลีนใช่ไหมสวดศพไว้3วัน7วันเนี่ยยังไม่มีกลิ่นเนี่ยนั่นคือเป็นข้อพิสูจน์อีกอันหนึ่งนะครับว่าไม่มาเกิดอีกแล้วแน่ๆมันจะชัดครับมันจะชัดนะเชื่อขนมไม่ยากินได้เลยที่ว่าเนี่ยไม่ผิดหรอกลุงหงอกเล่าให้ฟังโอกาสผิดยากเรื่องพวกนี้แน่คุยได้ไหมลุงหงอกเล่าให้ฟังโอกาสผิดยากมากด้วยธรรมะที่ไหนที่ว่าไม่มีรู้จักภาษาสองคำนั่นก็พอแล้วผมว่านะจรัสจรัสสนิทวงจรัสสามก็แปลว่าถนนจรัสสนิทวงแน่เอาจรัสซอยสามชัดเจนมาหาลุง7วันหน้าใสไร้รอยครีมอ๋อก็คุณมาวันนี้นะมั่งคุณวิรัตมาวันเนี้ยหน้าตาโอ้โหยังก็โอ้เป็นมาตั้ง20ปีเจอฝ่ามือลงหัวเข้าไปเมื่อคราวที่แล้วไม่รู้สึกรู้สาแต่3วันผ่านไปใบหน้าเกลี้ยงเลยมาวันนี้นะครับเกลี้ยงโอ้ย 80-90% อยู่ได้ครับนี่เจอครั้งที่2วันนี้นะครับสองฝ่ามือกับหนึ่งความต้องการที่ว่าเนี่ยครับโอเคนะเอาละคุณวิรัตหมอผิวหนังระวังตกงานโอเคคุณวิรัตใช่ตกงานแน่เจอสองมือเปล่าลุงหอกตกงานก็เป็นตั้ง20ปีคุณแม่ไปรักษาคงจะ108นะเจอเนี่ยฮะก็อยากจะขอจดหมายนะฮะคุณวิรัตนะครับยืนยันผมนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์จากสองมือเปล่านะครับเป็นการยืนยันผมจะเอาสิ่งนี้แปลภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ส่งไปนู่นนะองค์การอนามัยโลกนะครับยืนยันว่าจะเสนอตัวไปทางองค์การอนามัยโลกนะครับเพราะว่าบ้านเราผมเสนอไปเยอะแล้วล่ะครับนะไปนู่นดีกว่าไปท้านู่นดีกว่าไปท้าระดับโลกเลยนี่ดีกว่านะสองมือเปล่าเนี่ยส่งเสริมกันครับมนุษย์มาที่นี่ผมก็ไม่ได้กับล่ำร้องเรียกร้องเงินทองอะไรวันนี้ผมยังพูดเล่นเนี่ยผมถ้าหากว่าไม่หายคืนเงินเนี่ยสัก50,000เนี่ยกล้าจ่ายไหมทำไมจะไม่กล้าจ่าย20ปีที่ผ่านมาทำไมสบายสบายจะทำไปนะนี่เป็นต้น อู้จะทำเมื่อไหร่ก็ได้พวกนี้ถ้าจะทำนะถูกต้องตามหลักมนุษยธรรมอย่างสุดยอดเลยทำไปก็ไม่หายคืนเงินเอาเท่าไหร่ครับเงินโอ้ยถ้าผมทำมา20กว่าปีเนี่ยผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่ไปตั้งนานแล้วดีกว่าที่ผมไม่ทำเพราะว่าคุณธรรมมันอยู่ที่ไหนนะมนุษย์นะเมตตาธรรมมีหรือเปล่าหรือมีแต่ภาษาพูดกันเอาเข้าจริงมีบ้างไหมจะนี่โอ้ยพอผม74ปีแล้วรู้เหนือรู้ใต้ออกตกมาเยอะแล้วล่ะครับโอเคนะที่ทำงานแกล้งเพิ่มงานให้ผมทำไงดีครับทำดีเท่าตัวผิดพลาดโดนเละฟังนะผมจะบอกวิธีนะครับคุณบวรนะครับนะฟังให้ดีนะครับภาษาไม่มีวรรณยุกต์ละอ่ะ ที่ทำงานแกล้งเพิ่มงานให้ผมทำยังไงดีครับทำดีก็เท่าตัวผิดพลาดก็โดนสับ อย่างนี้วิธีปรับแก้นะครับคือถ้าเจ้านายเจ้าของงานเนี่ย
ขาไม่พอใจเราจำไว้เลยครับเขาจะกลั่นแกล้งโดยการเพิ่มงานโอเคนะอันที่หนึ่งเพิ่มงานอันที่สองให้มึงนั่งอยู่เฉยประชดประชดดูสิมันจะหน้าด้านรับเงินไม่รู้ไปเสียประมาณนั้นประเภทมีคุณธรรมหน่อยนะครับนั่นแหละตรงนี้ประชดประชดหรือแกล้งก็คือสั่งให้ทำงานกันแบบหัวหมุนอยู่ได้ก็อยู่อยู่ได้มึงก็ไปประมาณนั้นครับแล้วทีนี้ถามว่ามันมีต้นเหตุอะไรที่ทำให้เขาไม่พอใจนี่แน่นอนเมื่อ เจ้านายหรือว่าเจ้าของงานเขาสั่งให้ทำงานเนี่ยมันแกล้งใช่ไหมเราก็ลำบากหรือว่ามีทุกข์นี่ต้นเหตุแห่งทุกข์ก็ถอยหลังไปก่อนนั้นไปทำอะไรล่ะขัดคำสั่งเขาใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมครับหรือว่าเวลาเขาสั่งงานแล้วก็ประชดประชันเงี้ยเห็นไหมครับเขาก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้นต้องรีบขอโทษครับจำต้องรีบขอโทษแล้วก็บ่งชี้ว่าที่ผ่านมาผมมีอะไรที่มีการบกพร่องไหมจะปรับตัวแก้ตัวเห็นไหมครับมนุษย์เราถ้ามีคุณธรรมนะฮะผิดครั้งแรกใครใครเขาก็ให้อภัยนะครับคุณธรรมมากขึ้นผิดครั้งที่สองยังมีอภัยให้กับอีกถ้าหากว่ามีคุณธรรมสูงยิ่งกว่านั้นผิดครั้งที่สามในเรื่องเดียวกันเขายังให้อภัยอยู่ถ้ามีคุณธรรมสูงยิ่งยิ่งขึ้นผิดสี่ครั้งในเรื่องเดียวกันก็ยังอุตส่าห์หน้าด้านให้อภัยอีกโอเคไหมมนุษย์พันนี้มันก็หายากกันหรอกครับอภัยถึงสี่ครั้งห้าครั้งยังไม่รู้สำนึกอีกอะไรทำนองนั้นนะแกนะครับดูครับถ้าผมอยากเก่งแบบเด็กเกิดหลัง1มกราคม2017ทำได้ไหมจะพยากอะไรไม่บอกฮะเดี๋ยวไปทำจริงๆแล้วยุ่งเกิดใหม่สิโยมมันจะได้เกิดหลังมกราคม2037ใช่มั้ยครับเนี่ยภาษาผมต่ออ๋ออืมนะนั่นนะหายไปเลยโอเคยังไม่หายนั่นนะโอเคนะครับโอเคนะลุงครับถ้าผมอยากเก่งแบบเด็กเกินหลัง1มกราคม2037ได้ไหมครับคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะเกิดใหม่สิหมายความว่าไงเขามาเกิดใหม่สิเห็นไหมครับมันก็คิดต่อไปได้แต่อย่าทำนะจะทำนะการนอนควรหันหน้าไปทางที่ใดโอ้ยตีลังกานอนเลยพี่เอ้ยคุณประคองอย่าไปสนใจไอ้ผมนอนในส่วนตัวผมนะผมนอนทุกทิศอ้าวฟังให้ดีนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนสั่งมาว่าเวลานอนให้หันหัวไปทางทิศตะวันออกห้ามเด็ดขาดห้ามหันหัวไปทางทิศตะวันตกหรือให้หันหัวไปทางทิศเหนือนั่นแหละครับก็ลองดูครับผมก็ลองทุกทิศมาแล้วล่ะครับทิศที่ดีที่สุดหันหัวทางทิศตะวันตกครับสำหรับผมนะเห็นไหมไอ้ที่เขาห้ามนั่นแหละครับจะเล่นให้ดูจะบอกให้ทราบไอ้ที่เขาห้ามนั่นนะผมทำได้ทำไหมโบราณเขาห้ามนะครับความทรงจำบางส่วนจำไม่ได้เลยแต่บางอย่างกลับจำขึ้นใจสมองดูดทุกอย่างแล้วสมองมีคำสั่งลบและฟอร์แมตเหมือนคอมพิวเตอร์ไหมครับหุ่ยตายเอาละสิลุงงอก ตอบได้ไหมเนี่ยความทรงจำบางส่วนจำไม่ได้เลยผมแยกคิดอย่างนี้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปยังคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์มันก็มีไอ้ความจำก็คือเขาเรียกว่าแรมใช่ไหมครับแล้วก็การประมวลผลก็คืออะไร CPU เหรอCPU นั่นไงเนี่ยนี่ก็ประมวลผลประมวลผลคือบวกลบคูณหารได้เร็วอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับประมวลผล
างนี้เป็นต้นนะครับนิดนึงฟังให้ดีตรงนี้ ความทรงจำบางส่วนจำไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนี้นะครับฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กให้นึกซะว่าตุ่มสมองคือตุ่มโอเคนะหรือเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กแปลว่าน้ำหนึ่งหยดเข้าไปในตุ่มนั้นเรียบร้อยแล้วโอเคนะวันหนึ่งมันเข้าหูมากี่ครั้งตั้งแต่เริ่มเกิดมาใช่ไหมผมว่าครึ่งตุ่มไปแล้วนั่น เข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กสมองเป็นแม่เหล็กนะครับอย่าลืมใช่ไหมก็เข้าไปโดนในตุ่มอีกทีนึงเห็นไหมครับไอ้ที่มันรวมมันเป็นนามธรรมมันเป็นนามธรรมไอ้ความที่มันดูดซับเข้าไปมันเป็นนามเป็นพลังงานมันเป็นนามเป็นนามเป็นนามใช่ไหมไอ้ที่เป็นเนื้อที่เป็นก้อนสสารนั่นคือสมองคือเซลล์สมองโอเคไหมครับนั่นคือรูปแค่นะมันเป็นรูปในรูปมีนามในรูปในเซลล์สมองมีพลังงานอยู่นะครับพลังงานที่ว่านั้นถ้าหากว่าน้ำเข้าไปที่พูดเมื่อกี้เนี้ยนั่นนะครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกอะไรมันจะมาเข้าหูน้ำเข้าหูหรือมันก็ไม่ใช่เสียงดังเนี่ยฮะที่ท่านพูดมันเป็นนามนะฮะเป็นนามมันออกจากรูปปากผมเนี่ยครับโอเคนะมันก็เข้าไปในรูปคือหูท่านนั่นแหละแต่เวลามันเข้าไปในทางลึกแล้วมันจะเป็นนามเพราะฉะนั้นบันทึกเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มง่ายๆโอเคไหมครับเข้าหูแต่เริ่มเกิดมาไม่เคยเต็มหรอกเห็นไหมเข้าตาเข้าจมูกเข้าลิ้นเข้ากายสัมผัสบันทึกหมดเกลี้ยงนั่นกลายเป็นความจำนะครับโอเคนะแปลความจำทีนี้ทำไมมันถึงลืมบ้างไม่ลืมบ้างก็ถ้ามันสาสางมันเข้มข้นไม่เข้มข้นนะโอเคไหมครับทีนี้มันเข้มข้นมันก็ยังตกผลึกตกแน่นนั่นเองครับฟังเสียงเพลงโอ้โหไพเราะจับใจร้องแต่วันนู้นวันนี้ยังจำได้อยู่เช่นโอ้กลัวแล้วตายแล้วกลัวแล้วเจ้าค่ะความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบังชายเมืองสิงห์ทุกร้อยแปดร้องมาตั้งแต่อายุ14ปีนี่มัน74แล้วก็จำได้แค่นั้นใช่ไหมโอเคนะครับพอไหวไหมที่ว่าเนี่ยไอ้ที่มันจำมันก็ไม่ลืมหรอกไอ้ที่มันลืมเพราะมันไม่ได้จำใช่ไหมก็ไม่ได้จำหมดนะใช่ไหมเขาจำอยู่แค่นั้นก็ได้แค่นั้นนะฮะที่คำว่าความจำเนี่ยพูดถึงสมองนะครับมันเป็นนามนะมันยังได้บันทึกได้มากนะครับโอเคนะทีนี้กลับมาถึงที่บอกว่าสมองดูดทุกอย่างเนี่ยเสมือนเป็นแม่เหล็กถูกต้องครับแล้วสมองมีคำสั่งลบและฟอร์แมตเหมือนคอมพิวเตอร์ไอ้คำว่าสมองเนี่ยมันเลือนอ่ะมันลบมันเลือนก็ว่าเซลล์สมองนี่พอเวลามันเจริญเติบโตถึงที่สุดมันก็อ่อนแรงก็คือมันเหี่ยวโอเคไหมครับพอเวลามันเหี่ยวมันก็เสื่อมมันเสื่อมอ่ะโอเคนะรู้จักไข่มดแดงไหมเนี่ยพอมันแต่งตึงไข่มดแดงแต่เวลาหลายวันผ่านมันก็เหี่ยวเงี้ยเซลล์สมองก็ทำนองนั้นนะครับเหี่ยวนะครับพอมันเหี่ยวแล้วนะฮะไอ้ความจำมันก็หย่อนลงไปพอได้ไหมครับทีนี้ฟังกันนี่ตัวนี้สำคัญมากกว่าที่จะเล่าให้ฟังตอนนี้ฟังนี่นะครับผมพูดเสมอคำพูดต่อไปนี้คือนะสมองไม่มีสิทธิ์คิดสิ่งที่คิดก็คือใจใจเป็นซอฟต์แวร์นะมันเข้าอะไรมาเข้าไปปุ๊บมันจะวันไหวมันอ่อนไหวซอฟต์แวร์ซอฟต์แปลว่าอ่อนนะครับนะมันจะอ่อนไหวก็คืออารมณ์มันจะไปนะมันจะอ่อนไหวมากน้อยก็ตามสมองบันทึกหมดเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกโอเคไหมครับให้เข้าใจในที่คนทั่วไปคำว่าคิดทีเนี้ยก็มักจะบอกว่าใช้สมองคิดบางทีบอกเอาสมองซิไหนคิดวะเนี้ยนะเงี้ยหรือเอาสมองหรือเอาไว้ว่าเบื้องล่างคิดวะเนี้ยประชดประชันกันนะครับใครก็ตามที่บอกว่าใช้สมองคิด
มันก็ได้แค่ทำเครื่องบินอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมยอมรับครับก็แล้วกันเขาจำมาก็คิดในสิ่งที่เขาจำแล้วก็มาสร้างเป็นเครื่องบินสร้างเป็นของอยู่บ้านช่องหับของกินของใช้นั่นนะครับโอเคนั่นคือใช้สมองนะครับแต่ถ้าเป็นใจเนี่ยผมบอกว่าใจเป็นความคิดถ้าหยุดคิดสมองมันก็ว่างฟังให้ดีนะครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกถ้าเข้าหูดีกับไม่ดีมันช่างตัวแล้วมันไม่ค่าเป็นศูนย์เห็นไหมครับมันก็ไม่ไปเก็บในสมองอย่างเงี้ยเข้าตาดีกับไม่ดีถ้ามันเท่ากันมันก็เป็นศูนย์มันก็ไม่ไปเก็บในสมองเห็นไหมครับสมองก็ว่างก็ว่างเลยใช่ครับเห็นไหมเมื่อสมองว่างจิตจะสถิตที่สมองเลยเนี่ยนี่ก็คือลุงหอกจิตจะสถิตที่สมองโอเคไหมครับส่วนคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้สมองก็เป็นส่วนที่เป็นความจำก็เลยไม่ต้องว่างกันเมื่อไม่ว่างก็ที่คิดทำเครื่องบินก็จำมาอย่างเงี้ยคิดต่อไปไม่ได้หรอกครับพวกนี้คิดคำนวณหนีโต้เรียบร้อยแล้วครับพวกนี้กลางเป็นพิมพ์เขียวเรียบร้อยทั้งหมดนะฮะแล้วมาทำตามพิมพ์เขียวโอเคไหมครับนั่นคือก็เรียกว่าใช้สมองนะครับสมองคิดคนพวกนี้ที่สุดแล้วจะมีการจะสูญเสียสมองไปนะครับอัลไซเมอร์พาร์กินสันที่ว่านั้นนะครับแต่ถ้าหากคิดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้โอกาสสมองที่จะเสื่อมยากเช่นลุงหงอกเนี่ยตามดูเสียอายุร้อยปีทำงานอยู่เงี้ยก็แล้วกันตามสิครับอย่างนี้ไปไหนนะผมเพิ่ง74ปีนั่นเองนะผมบอกก็พูดคำพูดทั้งหมดเนี่ยฝากไว้ใน YouTube เด็กเกิดแอวันนี้30ปีก็จะรู้ทันทีเมื่อเวลาเขา30ปีผมยังมีชีวิตอยู่ก็จะจังโต้ตอบเด็กรุ่นสบายเลยนะครับเขาได้ความรู้ใหม่ๆมาก็มาแชร์กันแลกกันเนี่ยนะเราเก็บของเก่าเอาไว้มันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับเงี้ยลูกงอกเนี่ยรับรองยังงอกตลอดชีวิตเนี่ยไม่ดำหรอกครับผมเนี่ยยกเว้นไปย้อมมันมันไม่เคยย้อมผมนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคนะโอเครับทราบครับคุณวิชัยเนี่ยพอใจมากเลยเรื่องของใบหน้าเนี่ยเป็นมา20ปีเจอฝ่ามือลุงออกครั้งเดียว1สัปดาห์ผ่านไปหน้าเกลี้ยงเลยครั้งเดียวนะวันที่สัมผัสมันจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะแต่เวลามันเช็ดเข้าไปในร่างกายแล้วมันเป็นอัตโนมัติครับนะโอเคเข้าใจตรงนั้นแล้วกันนะลุงครับขอถามเรื่องที่เรารู้และความคิดของตัวเองอยากรู้ว่าคนส่วนมากเขาจะรู้ทั่วไปไหมครับเราจะไปแทนเขาครับถ้าคำถามนี้เป็นแทนเขาแล้วครับเอาเขามาเป็นหลักนี่ยุ่งเลยนะครับเอาเราดีกว่าครับอ้าวแก้คำถามให้นะครับเป็นเรานะครับลุงครับขอถามเรื่องที่เรารู้และความคิดของเราเองแค่นะฟังให้ดีนะครับเอาหยุดแค่ความคิดของเราเองนะคุณสมหมายนะครับตรงนี้นะฮะถ้าใครอยากจะรู้เนี่ยถามเองตอบเองให้ได้ใช่ไหมแปลว่าเราจะรู้ความนึกความคิดของเราเองรู้ความนึกความคิดของเรามันเป็นหนึ่งในหัวข้อธรรมอภิมหาสติปัฏฐาน4โอเคนะครับกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนานี่คือรู้ความคิดของตัวเองนะครับเช่นเราคิดไม่ดีอะไรก็ได้แค่คิดนะอย่าพูดนะพูดเสียคนนะแล้วก็คิดไม่ดีนะมันจะมีคำตอบในความคิดตรงนั้นก็เรียกว่าถามตัวเองตอบตัวเองหรือคิดเองตอบเองโอเคไหมครับลักษณะอย่างนี้แหละเป็นการที่รู้ตัวเองนะครับจำด้วยครับคุณสมหมายครับอย่าเอาเขามายุ่งเกี่ยวทีนี้พอเวลาปัดไปตัวเขาปุ๊บอยากรู้ว่าคนส่วนมากเขาจะรู้ทั่วไปไหมครับนั่นนี่ปิดเลยครับไม่ต้องไปคิดแทนเขานะครับเอาเราเป็นหลักเห็นไหมนะตอบคำถามตัวเองให้ได้สงสัยแล้วถามไปตรงนี้แหละฮะมันจะบอกอย่างคนไหนที่มีภาวะจิตภาวะบุญนะมันจะมีคำตอบจริงๆนะตรงกับหัวข้อธรรมสติปัฏฐาน4เป๊ะชัวเชียชะทันทีแค่นะเอาเป็นเครื่องชั่งตวงวัดได้เลยนะครับเป็นฟิลเลอร์เครื่องชั่งตวงวัดความคิดของเราเองตามหัวข้อธรรมป
สติปัฏฐาน4ความเต็มมีว่ากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและสุดท้ายธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานั้นผมใช้คำพูดว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะครับตรงนั้นนะครับส่วนจิตตานุปัสสนาคือจิตนี่มันเริ่มต้นจากคำว่าดำมืดนะต่อมาก็มีขาวมาปะปนเรียกว่าขุ่นมัวขาวเหลือน้อยเต็มโทษดำเหลือน้อยเต็มทีขาวมากขึ้นเรียกว่าจิตสะอาดนะพอจิตสะอาดปุ๊บมันจะหลุดก็ไปสวยคำว่าธรรมานุปัสสนานะจะหลุดก็ไปนั่นจะรู้ธรรมชาติอะไรทั้งหมดนะรู้ธรรมชาติทั้งหมดนะครับธรรมชาติเรื่องของการเกิดการเกิดขึ้นวัฏจักรของธรรมชาติหมดเรียบร้อยพอรู้แล้วปุ๊บก็เราจะไปเจอพระธรรมในธรรมชาตินั่นคือธรรมานุปัสสนานะครับพระธรรมนะครับใจจิตนี้จะพอจิตมันขาวสะอาดนะสว่างนะต่อไปแป๊กมันจะเป็นใสทันทีตัวนั้นเป็นภาวะอัตโนมัตินะครับจำด้วยครับคาดเอาไม่ได้คิดเอาไม่ได้นะครับแต่เข้าใจตามเอาไว้ลุงออกเล่าให้ฟังแล้วก็พยายามจับประเด็นให้อยู่นะครับแล้วท่านก็จะมีความสุขนะเมื่อสงสัยกับสิ่งเหล่านี้นะครับโอเคนะโอเคคุณโอเซเหรอนี่ก็หน้าใหม่เหมือนกันนะครับยินดีต้อนรับนะครับท่านใดภาษาอะไรเนี่ยผมก็แย่เหมือนกันนะออนเซนนะโอเคอ่ะออนเซนกันแล้วอ่ะนะเซลล์สมองเหี่ยวคืออาการของโรคเส้นเลือดในสมองตีบมีคำว่าโรคแล้วไหมมันไม่จำเป็นแล้วครับตรงนี้นะถ้าหากว่าเลือดไม่สามารถส่งไปสมองได้สมองตายเลยแค่นั้นเองไม่เสื่อมนะครับตายเลยเหี่ยวเลยเหมือนต้นไม้ขาดน้ำทันทีโอเคไหมครับแต่ถ้าสมองมันอายุตามวัยมันจะเหี่ยวนะมันขนาดเล็กจะเล็กมันจะเล็กลงนะครับรู้จักเจ้ามะพร้าวไหมเนี่ยนั่นแหละเจ้ามะพร้าวนั่นแหละครับนั่นแหละครับสมองให้นึกได้เลยสมองก็นึกถึงเจ้ามะพร้าวทันทีนะครับนั่นถามค่ะการที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ถูกเขารังเกียจและนินทาว่าร้ายเป็นเพราะอะไรเอ้ยผมว่าผมตอบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ความประพฤติในอดีตของเราที่ผ่านมาทำให้เขาคนนั้นรู้เราว่าเรามีความประพฤติเป็นเช่นใดนะครับเขาก็จะรังเกียจในส่วนนั้นหรือไม่เป็นคำถามนะผมก็ถามย้อนไปหรือไม่ไหมโอเคไหมครับถ้าคิดว่าใช่มันลบได้ไหมล่ะความพึ่งตรงนั้นเมื่อลบไม่ได้มันถูกจารึกผู้อื่นแล้วนะครับมันก็ห้ามผู้อื่นไม่ได้หรอกที่จะไม่ให้เขารังเกียจความพึ่งเราที่ผ่านมานะครับส่วนมากผมว่านะมันจะมาทางด้านวาจาซะมากกว่านะครับอากับกิริยาปัจจุบันแล้วก็วาจาซะมากกว่าทำให้เกิดพูดจาไม่รู้ว่าคำว่าพูดจาสำหาวเลยสุดแท้แต่เถอะไหนสมองเนี่ยครับเนี่ยที่บอกว่ามองตนให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแม้วไหนเนี่ยพยายามใช้คำนี้เป็นหลักนิดนึงครับมองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแม้วไหนถ้าทุกคนได้ในภาวะนี้มันก็จะไม่มีการนินทาการเรเหมือนเทน้ำให้กับกันและกันครับถ้าสมมติว่า70 ล้านคนทุกคนได้จำตัวนี้มาใช้ทุกคนจะไม่ทะเลาะกันก็เพราะอย่างเงี้ยฮะถึงบอกว่าถ้าแชร์ได้ก็แชร์ครับลุงออกใช่ไหมเออบอกเพื่อนญาติมิตรกันดูลองเงี่ยหูฟังกันฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ไม่ว่าได้กันความฝันคือเดจาวูตรงนี้ผมงงนะฮะเพราะคำว่าเดจาวูนี้ผมจะไม่รู้คนจะเป็นชื่อหนังชื่อละครหรือเปล่าไม่ทราบนะเดจาวูเนี่ยอันนี้ไม่ทราบครับเป็นรู้สึกจะเป็นภาษาวัยรุ่นหรือเปล่านะภาษาร่วมสมัยก็แล้วกันนะโอเคผมยอมรับว่าไม่ร่วมสมัยนะฮะเดจาวูเอาว่าไม่รู้เนาะโอเคครับตรงนี้ไม่รู้ความฝันคือทีเนี้ยคืออะไรเนาะความฝันก็คือสิ่งที่บันทึกเรื่องราวทั้งหมดที่ถูกบันทึกมาในอดีตคำว่าอดีตจะเริ่มต้นมาตั้งแต่แอมาถึงนาทีนี้นะครับอดีตที่ว่านี้
มันสอนในปัจจุบันใช่ไหมเอาสรุปความว่าปัจจุบันจะเริ่มต้นมาตั้งแต่ปาฏิสนธิในท้องพระราชครรภ์ของพระราชมารดาหรือเริ่มแต่มาแอก็ได้ฮะปัจจุบันเริ่มแต่เกิดแอมาถึงนาทีนี้โอเคนี่คือปัจจุบันส่วนเมื่อวานนี้ปีที่แล้วเป็นอดีตที่ซ้อนอยู่ในปัจจุบันโอเคไหมความฝันคืออดีตที่มันซ้อนในปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งโอเคนะครับแล้วก็อดีตของอดีตชาติตัวนั้นมันสะสมเป็นสเปิร์มครับตัวนั้นน่ะนี่เป็นความฝันที่ถอยหลังพบชาติเลยครับนั่นแหละนั่นแหละเป็นความฝันสรุปความฝันคือสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดของอดีตของเราเองถามว่าทำไมล่ะความฝันจึงรู้สึกว่าได้ไปทำนู่นนี่นั่นกับเพื่อนมันน่าจะเป็นอนาคตใช่ไหมล่ะได้ไปทำก่อนนอนแอ่งแม่งตรงนี้น่ะนอนแอ่งแม่งที่บ้านเวลาความฝันรู้สึกได้บินขึ้นภูเขาเลากาหนุนใช่ไหมมันจะมีความรู้สึกว่าเป็นอนาคตจริงๆมันเป็นอดีตนะครับมันไอเซนตรงนี้นะฮะที่มันยอกย้อนกันอยู่นะยากถ้าไม่มีใครมาเล่าให้ฟังมันก็คิดว่าเป็นอนาคตเขาบอกความฝันนี่เป็นจริงไงนั่นแหละครับความฝันเหล่านั้นจะเป็นจริงบางคนเขาฝันเป็นจริงนะก็แปลว่าอนาคตคือเรื่องการเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยมันหลายรอบไปเกินครับในโลกไปเนี่ยมันก็สะสมมาที่สเปิร์มทั้งหมดเห็นไหมครับมันทั้งอดีตและอนาคตตายอดีตอนาคตตายมันตายเกิดตายเกิดนี่มันสะสมอยู่ก็วนอยู่ในวงกลมทั้งเดินหน้าและถอยหลังนั่นเองครับโอเคไหมครับนี่คือความฝันความฝันจะเป็นเช่นนั้นนะครับวันนี้ครับนิมิตเนี่ยนิมิตก็คือเห็นภาพเหมือนทุกประการแต่รู้สึกนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะที่เห็นภาพนั้นแต่ความฝันจะไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมปรากฏว่าความฝันนี้จะขาดสติโดยสิ้นเชิงนะครับตื่นจากคือมีสติแปลว่าตื่นแล้วเนี่ยก็จำสิ่งที่มันผ่านมาได้นั่นเรียกว่าความฝันนะครับเป็นเรื่องราวของอดีตหมดนะครับจำด้วยครับนะฮะพบชาติก็เป็นอดีตแต่พบอดีตชาตินั่นแหละครับโอเคนะดูประหนึ่งมันเป็นอนาคตนะครับขอให้เข้าใจตรงกันเอาไว้มากๆคำตอบอย่างนี้นะไม่มีใครตอบให้ได้ชัดเจนกับเท่าไหร่หรอกผมนี่เจอบ่อยความฝันเนี่ยเจอลากแข้งลากขากันเยอะเหนื่อยเหมือนคนขี้ยามาดึงแข้งดึงขานะครับที่เขาบอกว่าเป็นผีเป็นเปรตต่างๆมาแย่งขออะไรกินกันเอาไปได้ตุ้มเป๊ะไอ้ที่เขาพูดเรื่องเปรตเรื่องผีก็คือลูกพวกนี้นะครับโอ้ยผมนี่เจอมาเยอะเรื่องพวกนี้สบายมากสบัดทีเดียวกระเด็นเลยสุดท้ายแล้ว มาลากดึงขาแล้วสบัดทีนี้มันหมดแรงตื่นจากฝันเหนื่อยเหมือนกันนะเอา เหนื่อยจริงมันใช้พลังเยอะนะ เคยไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รถผมนี่เจอหมดพวกนี้หากมีคนฝ่ายวิทยาศาสตร์ต้องการรักษามนุษย์ควบคู่ไปกับจิตศาสตร์จะได้ไหมครับเชิญพยาค่ะยิ่งดีนะฮะกลุ่มที่วิทยาศาสตร์เนี่ยมาจะได้แชร์ไม่ใช่ครับเพราะกลุ่มวิชาชนอย่างนั้นมากด้วยนะซูเปอร์อีโก้นะฮะเป็นอีโก้จัดเพราะว่าเขาเก่งในเรื่องความจดจำนะครับเขามีผลงานเป็นรูปธรรมเยอะในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์นะครับก็เลยมั่นใจตัวเองสูงมากพอเวลาเรื่องของนามธรรมปุ๊บตัวนี้จะด้อยเลยจะด้อยเรื่องนามธรรมนะครับบอกทราบไว้นะครับทางวิทยาศาสตร์จะด้อยเรื่องนามธรรมนะครับจะบอกให้ทราบเพราะนั้นเผื่อเวลามาแชร์กันเลือกมันเนี่ยกลุ่มวิทยาศาสตร์จะเข้าใจได้ง่ายถ้าหากว่าลดลงตัวลงมานะอย่าเอากระดาษปิดข้างฝามาด้วยครับถ้าเอากระดาษปิดข้างฝามาเราจะคุยกับลุงออกไปดูเรื่องนะทุกคนเลยครับถอยหลังมาหาธรรมชาติซะจะคุยกับลุงออกได้เข้าใจง่ายเยอะทุกประการนะครับวิทยาศาสตร์นี่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นนะครับจำด้วยครับธรรมชาติมันเกิดเองนะครับมีเองไม่มีใครสร้างนะครับพระเจ้าไม่ได้สร้างธรรมชาตินะครับแต่ธรรมชาติมันเกิดในท่ามกลางของพระเจ้าอย่างนี้โอเคไหมในอ้อมอกหรือท่ามกลางของพระเจ้านี่ดีกว่าก็แปลว่าพระเจ้ายังคงอยู่นะครับคนไหนที่รับพระเจ้าไม่ได้มันนี่จะเล่าให้ฟังนะฮะมันนี่เล่าให้ฟังคนไหนที่ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยมันนี่จะเล่าให้ฟังนะครับจะพาไปดูพระเจ้าเนี่ยเป็นตัวยังไงนะครับมันจะได้รู้นะอย่าติดภาษารวมความอย่าติดภาษานะครับมันเอาภาษาเข้ามาตรงกลางมันโยนที่ภาษานะครับที่พูดเนี่ยเกินภาษาหมดนะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ภาษาสื่อสารกันมันจะไปรู้ได้ไงทีเนี้ยยิ่งไม่มีทางได้รู้เลยเพราะฉะนั้นภาษาจึงเป็นตัวกลางเป็นรหัส
เป็นตัวกลางระหว่างท่านกับผมนะครับที่จะแชร์กันแลกเปลี่ยนจำเป็นหลักครับภาษาไม่ว่าจะภาษาวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันนะครับภาษาใดก็เหมือนกันหมดสรุปภาษาคือสิ่งสมมติจบข่าวต้องเกินสมมตินะฮะที่ว่านี้จึงจะนำมาใช้ได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์จบข่าวเด้อโอเคไม่เหนื่อยไม่ดูหมอกสามทุ่มครึ่งแล้วพูดไม่จบไม่พูดไม่หยุดผมสนุกนะโอเคครับก็หวังว่าได้รับในสิ่งที่พร้อมๆกันวันนี้มีล่าสุดนะ73โทษ67พระองค์นะครับก็โอเคสมาชิกเราเพิ่มไปเรื่อยนะครับก็อย่าลืมกดอะไร Subscribe หรือติดตามนะครับกระดิ่งของ YouTube มันจะได้เพิ่มมาจะได้รู้ว่าผมจะทำอะไรให้กับสมาชิกอยู่นะครับตอนนี้กำลังจะเริ่มหาห้องประชุมนะครับใหญ่ๆฟังฟรี ดูฟรี นะครับมันจะได้ใช้ห้องนั่งได้สัก 2-3,000 คนเนี่ยสนุกนะครับพวกนี้นะแล้วจะบอกตอนไปให้ผมได้มีความพร้อมใดๆหน่อยเพราะว่าห้องประชุมนั้นก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นนะครับจะเงินมาจากไหนก็ต้องการอยากให้ฟังฟรีพวกนี้เพราะว่าผมถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องแบ่งปันกันซะมากกว่านะครับพูดมา20กว่าปีแล้วพูดให้คนฟังฟรีไม่ดีตัวที่ก็พูดให้คนฟังฟรีอยู่แล้ว20กว่าปีนี่เอาไว้อยู่ในห้องประชุมใหญ่ๆซะหน่อยนึงประมาณนี้ครับมันจะได้รวบรวมบางทีจะจับแยกอาชีพซ้ำไปน้าวอาชีพนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์นี่ดูสิจะวัดไปใช่ไหมฟังดูสิคนไม่ใช่หมอพูดว่าไงว่าแล้วก็ได้อนาโตมีสักหนึ่งอันมาชี้นิดเดียวผมไม่ชี้มากหรอกครับผมชี้แค่3อย่างผมจะพูดแค่3อย่างในร่างกายมนุษย์เลือดดำเลือดแดงกับเส้นประสาทแค่นี้นั่นไม่ได้พูดพวกกระดูกด้วยอะไรต่างๆนะไม่จดไม่จำอีกแล้วผมที่เขียนจำจำไม่จำมากไอ้คนนั้นเขาจำกันฮอร์โมนฮอร์โมนไม่จำอีกแล้วเอสโตรเจนไม่จำอีกแล้วจำไม่จำมากพลังงานบริสุทธิ์มันจะระเด็ดให้กับกันและกันหมดนะครับพวกผมพวกแพ้ก็เหมือนไม่จำแล้วครับเนี่ยผมจำแค่เส้นเลือดมันไปไหนอย่างไรดำไปยังไงแดงไปยังไงเส้นประสาทมันมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องยังไงแบบไหนผมรู้แค่3อย่างก็พอแล้วลงร่างกายทั้งหมดรู้เซลล์ทุกเซลล์มันมีประสาทอยู่แล้วแค่นั้นเองมันง่ายเนาะลุงหงอกง่ายนะง่ายเยอะเลยครับคนจำมากก็คือเขาก็แล้วกันสวนนงนุชอะไรนะสวนนงนุชครับอ๋อมีสวนนงนุชด้วยเหรอโอเคโอเควันข้างหน้าเนี่ยสวนนงนุชโอเคโอเครับทราบครับสวนนงนุชครับใหญ่ห้องประชุมใหญ่จังเลยโอ้ต้องการสนามฟุตบอลซ้ำไปสินะ จริงนะบางทีจะไปเช่าเลยสนามบาสเกตบอลที่ไม่แอร์นี่ไงที่ดินแดงเนี่ยนั่นก็ใช่ส่วนนั้นก็พอไหวจะปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ให้คนที่อยู่ในนั้นจะสบายมันต้องคุมทนเสียงด้วยเหมือนกันนะครับคุมเสียงด้วยเพราะว่าเรื่องเสียงมันเรื่องสำคัญนะวันนั้นนะครับเรื่องเสียงนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะผมมันประเภทเสียงคือพลังงานพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลูกหงอกนี่แหละเนี่ยมาโอเคนะบ้านใครบ้านใครดีกว่าเอาเป็นว่าพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็เชิญแต่ปัตยาสายนะสีบอกให้นะก็ขอให้มีเรี่ยวแรงแข็งขันทุกคนคืนนี้ก็กินคนไหนกินไม่ได้กินให้มันได้นอนไม่หลับก็ให้หลับขับถ่ายไม่สะดวกก็ให้มันสะดวกสบายร่างกายไม่แข็งแรงก็ความแข็งแรงไปพรุ่งนี้ก็ไปประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดกดกินไม่นานนะครับก็พยายามอย่าเราเปรียบตั้งเป้าใช่ครับคนที่มีอาชีพตั้งเป้าขายของเอ้ยวันนี้เงินใส่กระเป๋าเท่านี้เหลือเท่านั้นเงี้ยก็ลองใช่ครับลองคิดในแบบที่ผมชี้นำนี่ครับ
มันลงไหมมันลงตัวไหมถ้าหากว่าท่านได้ฟังผมตรงๆเนี่ยลองดูสิครับ จะหวังทราบไปลองดูสิขายของเหมือนกันไม่รู้มันส่งเสริมอาชีพอ่ะแนวนี้มันมาแนวทางส่งเสริมอาชีพครับเรื่องของอาชีพนะใครก็ตามที่ปฏิบัติตนภายใต้เงื่อนไขมรรคมี8ข้อถ้าใครสนับสมบูรณ์นะฮะนั่นแหละครับมันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญทุกคนนะครับมันไม่ใช่แนวทางที่จะไปบรรลุธรรมนะตรงนั้นบอกให้ทราบไว้นะครับมรรคมี8ข้อไปไม่ถึงบรรลุธรรมแน่ๆเด้อแน่ๆเด้อครับบรรลุธรรมต้องบรรลุทั้งด้านอดีตตั้งแต่บรรดา3ขั้นความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนู่นนะครับ จะบอกให้ทราบถอยหลังไปหาที่มานะครับมรรคมี8ข้อมันเดินทางเดินไปข้างหน้าให้เจริญงอกงามเรื่องประกอบสมาชีพชอบจำเป็นหลักนิดนึงครับตรงนี้มันจะง่ายไม่งั้นก็ไปตั้งเป้ามรรคมี8ข้อเอาบรรลุมันคืนนี้เลยเข้ามานิพพานซะเลยพอครับอย่าทำตรงนั้นนะครับดูดีๆพิจารณาให้ได้เป็นเรื่องราวประกอบอาชีพนะครับมรรคมี8ข้อแค่นะครับนี่เป็นแนวทางของลุงหงอกเล่าให้ฟังนะครับส่วนท่านเคยได้ยินได้ฟังที่จะมาก็คือเขาก็แล้วกันไม่ใช่เราเขาทำอะไรได้บ้างเนี่ยลุงหงอกสองฝ่ามือรักษามนุษย์สองฝ่ามือกับหนึ่งความต้องการของท่านที่อยู่ต่อหน้าผมนะครับและอีกหนึ่งสองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจกำลังพูดใจให้เกิดความเข้าใจกันนะครับในทางเดียวอย่างเงี้ยโอเคนะอ่ะนอกนั้นก็ดูแลทรัพย์สมบัติของตัวเองแล้วกันนะขอให้ทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงผมไม่เตือนใครหรอกครับว่าปิดไฟแสงก้อนยังไม่เตือนไม่ทำไมอย่าลืมปิดไฟซะนะนั่นจิ๊บจ่ายใช่ไหมอย่าลืมปิดประตูรั้วนะโอ้ไม่เตือนเตือนมาทำไมเรื่องขี้ประติวเนาะอ่ะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินก็ทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปตะกับเอวังก็มีแต่กับตนิสาทุอามินอาเมนและโอ้ไปด้วยสิบอกให้จบ thank you very big ครับผม